เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องอะไรครับพี่ดาวให้เลือกให้เลือกดีกว่าให้เลือกให้เลือกระหว่างจันเตรีย8888ดอนบีดพีเอานายทองดีฟันขาวออนันต์ทองดีฟันขาวใช่ไหมน่าดูทั้งนั้นหนังดีอย่างดีเฮ้ยวันนี้เอาดอนบีดดอนบีดกันแล้วกันนะเขาก็ดูกันไปครึ่งเดือนแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกมาเราละเอียดสุดแล้วรายการเราละเอียดสุดใช้เวลาในการตีความเยอะเรามีน้องๆมาถามเหมือนกันว่าพี่ทำไมต้องละเอียดยิบยิบพวกกูลงช้าถ้ากูใช้ถ้ากูจั่วแค่รีวิวเฉยๆนี่สู้เขาไม่ได้ต้องก็เลยต้องใช้ชื่อว่าละเอียดยิบยิบมันจะได้แบบอ๋อดูจากคนอื่นแล้วมาดูเราเออโอเคละเอียดกว่าดูเราทีหลังไงได้ไงถ้าละเอียดยิบยิบคือเราขยายให้ฟังไงนะดูดีนะก็เป็นข้ออ้างไปเรื่อยแหละก่อนจะรีวิวก็ไปก่อนเลยก่อนเดี๋ยวพูดความรู้สึกก่อนไหมเวลาพูดจัวมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เวลาดูคลิปไงรู้สึกว่ามาปุ๊บแล้วเรื่องสั้นเลยเนี่ยรีบเกินอ๋อเอองั้นก็พูดกันเลยความรู้สึกความรู้สึกก่อนเป็นไงพี่ไปดูมานานแล้วเป็นไงบ้างชอบระทึกระทึกตื่นเต้นปังไหมปังอยู่ปังติบเต็มติบแต่โดนประจำพอแล้วโอเคคือสนุกชอบเลยแหละก็ชอบรู้สึกยังไงบ้างเป็นหนังยังไงรู้สึกว่าน่ากลัวไหมเหมือนกับหนังผีไหมหรืออะไรไม่เข้าพูดกันเยอะอยู่เหมือนกันโอ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ถ้าให้เปรียบเราพี่ว่ามันก็ยังไม่ดูไม่น่าขนลุกมากนะพี่รู้สึกว่ากูดูเดลิวิวมาแล้วมันก็อย่างเงี้ยเออคือการแพ้ของมึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอย่างนี้เลยอ่ะแต่ก็จะโอเคนะเขามีไอเดียที่โอเคอยู่ทำเสนอได้แบบแปลกใหม่ดีปกติเราจะไม่เห็นคนตาบอดมานั่งไล่ฆ่าคนอย่างนี้ปกติคนตาบอดก็นั่งเฉยๆแล้วอ่ะก็ไปเรื่องแรกที่เอาคนถือเป็นไอเดียใหม่ถือเป็นไอเดียใหม่สำหรับภาพยนตร์ใช่เป็นไอเดียใหม่เป็นอะไรใหม่ๆใกล้ตัวพอสมควรนะอารมณ์ประมาณว่าตัวร้ายตัวร้ายของเรื่องเป็นคนตาบอดพี่ท็อปล่ะสำหรับพี่เรื่องนี้พี่ชอบพี่รู้สึกว่าเขาจัดการและวางหมากในการเล่าเรื่องได้ดีมากเขาจั่วถูกมากพี่มองว่าหนังเรื่องนี้ไม่รู้ทำไมว่าความรู้สึกพี่นะส่วนตัวเลยพี่ไม่รู้สึกว่ามีตัวร้ายหรือตัวดีเพราะว่าทุกคนมีความไม่ดีหมดเลยไอ้เหี้ยนี่ก็เป็นโจรไอ้เหี้ยนี่ที่ไล่ฆ่าเขามันก็มีเหตุผลนะมันโดนทำร้ายมาเยอะคือดูภาพว่าทหารที่ตาบอดเพราะสงครามไปรบไม่ได้แล้วต้องนั่งอยู่บ้านเฉยๆทหารแบบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราเคยดูหนังสงครามมันจะเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบโอ้โหแม่งกินไม่ได้น้ำหลับเป็นอีกคนไปเลยเขาบอกว่าคนที่เข้าไปสงครามแล้วไม่มีวันกลับมาเข้าใจไหมสมองจะไปอยู่ตรงนั้นแหละคือเห็นมาแล้วไม่มีทางแบบไม่เห็นอีกนั่นแหละแล้วนี่คือเขาจั่วตาบอดแล้วพี่มองว่าการจั่วตาบอดเนี่ยแล้วเขาวางหมากได้ดีหลายอย่างสำหรับพี่รู้สึกเหมือนกันว่าเขาให้มันเป็นหนังเทรลเลอร์จัดๆเลยมันค่อนข้างจะสยองขวัญเราจะรู้สึกกลัวไอ้คนตาบอดเนี่ยสำหรับพี่แล้วบางโมเมนต์พอๆกับกลัวผีเลยนะใช่ยิ่งมีในเทเลอร์ก็มีที่พระเอกยืนตรงทางเดินแล้วพุทธอะไรเงี้ยใช่ๆที่แบบเรารู้สึกแบบดอนดีจริงๆอ่ะมันต้องแบบมึงอย่าหายใจนะคือตอนดูนะที่เขารู้สึกที่แบบต้องกั้นหายใจตามแม่งมีหลายฉากตึงเลยนะถึงมีหลายฉากเขาจะเล่นกับเรื่องจังหวะเรื่องอะไรเงี้ยเอ้ยพี่บอกว่าเป็นหนังดีอีกเรื่องนึงเทเลอร์สนุกชอบเลยปังมากเอาไปเลย10คะแนนเล่นหลายคลิปแล้วนะมาวันนี้กูจะเล่นจนกว่าเจ้าตัวจะมาทักอ่ะเอาเลยกูเล่นเคยย่างไปเลยฟังด้วยงั้นเอามาผมคือเรื่องนี้นะสนุกจริงคือหนังมันเขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยพี่คาดหวังว่ามันคงจะมีแค่กิมมิคของคนตาบอดแต่เขาดูเฮ้ยมันมากกว่านั้นเว้ยเฮ้ยมันมีอะไรเยอะอยู่พอสมควรที่แบบเออหนังทั้งเรื่องเนี่ยดำเนินเรื่องโดยการที่คนหนีไปหนีมาทั้งเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากบ้านหลังเดียวเฮ้ยพี่เคยบอกว่าพี่ถ้าพี่ทำหนังพี่ชอบมากที่แบบวันโลเคชันแล้วใช่เออวันโลเคชันแม่งแต่เล่าได้มีหลายมิติเออแล้วสนุกอีกอย่างนึงคือที่ชอบคือจังหวะการเล่นกับความกดดันบ้างความระทึกขวัญบ้างอะไรพวกนี้สนุกมากบอกได้คำเดียวว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดใครชอบหนังระทึกขวัญไม่น่าจะพลาด นะเพราะว่าอีกอย่างนึงที่ชอบคือกิมมิกใหม่อะไรที่ใกล้ตัวมากผมเห็นเทเลอร์ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกทำไมกูคิดไม่ถึงวะใกล้ตัวแค่คนตาบอดอะไรเงี้ยแล้วมึงก็ไปขโมยของในบ้านคนตาบอดเงี้ยพี่มองว่าเป็นการวางหมากมันเหมือนวางหมากเหมือนเวลาเราเล่นตัวละครเราครีเอทตัวละครในเกมอะเราครีเอทให้ตัวผู้ร้ายเนี่ยเสียประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็นไปเหลือแค่เท่านี้แต่อีกคนที่เหลือมันมีทักษะในการต่อสู้หรือทักษะในการเป็นผู้ล่าไม่เท่าไอ้พวกเด็กๆอ่ะไม่เท่าไอ้ชายตาบอดมันก็เลยลดหลั่นกันไปแล้วแบบเออมันดูค่อนข้างที่แบบเออมันดูสนุกอ่ะสนุกดีเอาไปงั้นก็ไปดูเรื่องสั้นเรื่องสั้นกันเลยนะจ๊ะ Don't Breach ลมหายใจสั่งตาย
็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งและเพื่อนๆวางแผนเพื่อบุกเข้าไปปล้นบ้านของชายแก่ตาบอดที่อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวแต่เขาได้พบกับภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่างไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าความน่ากลัวตื่นเต้นที่จะทำให้คุณแทบลืมหายใจดอนบลีชลมหายใจสั่งตายโอเคมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าจำได้ไหมโอ้ยลืมแล้วมันนี่ล็อกกี้อเล็กซ์3คนเป็นตัวละครที่จำง่ายที่สุดถ้าคนดู Fear the Walking Dead นี่มันจะเล่นด้วยนะเล่น Fear the Walking Dead จะเล่นเป็นพระเอกดูว่าเปิดไมค์หรือยังไม่ใช่พูดมาเงียบไม่เปิดไมค์เปิดแล้วเปิดแล้วโอเคโอเคนะเขาเล่น Fear the Walking Dead ด้วยแต่ว่าคือในเรื่องนี้เขาปรับลุคจนแบบเราจำไม่ได้เลยเราจำสำคัญไหมสำคัญไหมไม่พูดเฉยๆครับแต่ผมไม่รู้อยากเกล็ดคนเนี่ยไอ้อามันนี่สำคัญไม่สำคัญให้มันเก็บความรู้ไว้คือพี่ดูพี่ยังงงเลยเฮ้ยเหี้ยใครวะมันตายแล้วแต่ในเทเลอร์แล้วเรื่องพูดถึงคนก็ได้ไอ้เหี้ยตายในเทเลอร์แล้วเทเลอร์นี่พยายามเลี่ยงจริงเนื้อเรื่องของเพื่อน3คนเพื่อน3คนที่เป็นพวกโจรแม่งโกงแม่งสูตรโกงไอ้เหี้ยนั่นน่ะเพราะมึงเป็นเจ้าของบริษัทใช่อ๋ออเล็กอเล็กอเล็กเล็กกูดูในเรื่องเนี่ยคือดูเลยแม่มึงดังทำไมนะมึงดังมึงเดินดังนะมึงเดินดังมึงเบาๆหน่อยมึงเบาๆหน่อยมันมีหลายมันมีอยู่ฉากนึงนางเอกที่แม่งถีบอ่ะเป้งเป้งกูคิดเลยมึงถีบขนาดนั้นมึงเห็นมาตลอดทั้งเรื่องแล้วไอ้เหี้ยนี่หวยมากมึงถีบเป้ง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 เขาไม่ได้ยินเลยว่าสักพักเป้งเป้งชาบนั่นแหละกูในทั้งเรื่องเลยกูมึงเบาๆหน่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวอะไรนี่ลุ้นลุ้นคืออินๆประมาณนั้นก็คือเพื่อน3คนแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวเขาก็รีบปูกันนะว่าไปว่าเรื่องราวแต่ละคนก็พ่อเอกอเล็กก็พ่อเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของถามว่าถามก่อนว่าตรงนี้คือมันรวยหรือเปล่ามันจะมีตังค์อยู่แล้วไหมถ้าเป็นเจ้าของบริษัทพี่มองว่าก็ค่อนข้างที่จะมีตังค์แหละนะครับแต่เจ้าของบริษัทไอ้เครื่องเนี่ยนิรภัยเนี่ยแล้วกูเห็นมันปล้นหลายบ้านก็แสดงว่าขายดีพอสมควรขายดีประมาณนั้นมันก็จะไอ้ตัวอเล็กมันก็เป็นตัวอะไรว่าของกลุ่มอะเป็นตัวความคิดของกลุ่มความคิดประมาณว่าไอ้เชี่ยนี่มักจะแบบเป็นตัวแบบรู้ดีรู้ชอบอ่ะอะไรงี้แบบว่ากูจะเฮ้ยไม่เอาไม่ทำรู้กฎหมายเฮ้ยมึงห้ามปล้นมึงห้ามปล้นเกิน 10,000 บาทเอาไปแค่ของเท่านั้นเงินห้ามเอาไปอะไรเงี้ยจะเป็นตัวอย่างงี้ของกลุ่มส่วนตัวล็อกกี้นางเอกตัวนางเอกเขามีปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวนะพ่อแม่แตกแยกพ่อแม่แตกแยกแตกร้าวเลยครอบครัวร้าวฉานอยากย้ายไปแคลิฟอร์เนียอะไรประมาณกับน้องสาวเนี่ยประมาณนั้นน้องสาวอยากเห็นทะเลอยากเห็นทะเลแค่นั้นน่ะประมาณนั้นน้องอ้าวน้องสาวอยากเห็นทะเลไงอยากเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวทะเลเลยไม่แล้วมึงต้องขนาดนี้ไหมมันเด็กๆง่ายเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบจนด้วยไงเออเหมือนจนแล้วแบบพ่อแล้วแม่แบบจำไม่ได้แม่มันยังแซวแบบเด็กเนี่ยแม่เนี่ยเมาเมาไม่ใช่คือเด็กแล้วแบบว่าเด็กเฮ้ยทำไมมึงปากบวมวะมึงไปทำอาชีพเสริมมาใช่ไหมไปดูควายมาใช่ไหมใช่ใช่แม่มันค่อนข้างจะแบบเลวเป๋วพอสมควรไงนั่นแหละคือเด็กมันอยากเห็นทะเลคือไอ้เหี้ยเขาอยู่อยุธยามันจะได้เห็นไหมทะเลมันต้องหาประมาณนั้นต้องหาตังค์ไปสุราษฎร์ดิไอ้เหี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นทั้งตัวไปแล้วก็มาที่ตัวการโลกเลยล็อกเขาเรียกมันนี่คือถ้าเป็นเอเย่นอ่ะมันเอเย่นค้ายาอะไรนั่นอ่ะเอาใจป๋าอะไรเงี้ยเอาใจป๋าอะไรประมาณนั้นคาแรคเตอร์ไม่ค่อยมีอะไรมาก3ตัวนี้ก็ประมาณนี้เนื้อเรื่องก็จะดำเนินไวมากโดยการที่3ตัวนี้ก็เริ่มไปรู้มาว่ามีบ้านหลังนึงเป็นจากเอเย่นนั่นแหละเอเย่นบอกจากเอเย่นนี่ไอ้มันนี่แหละมีบ้านหลังนึงเนี่ยแหละมีทรัพย์สินอยู่มีค่ามากมายอะไรงี้ที่จำได้อยู่คือไอ้แก่ไอ้บ้านเป้าหมายเนี่ยหลังจากที่เกษียณมามันอยู่แค่กับลูก2คนพี่จำไม่ได้แล้วว่าเมียไปไหนแต่รู้แค่ว่าเหตุการณ์ก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นคือมีคนมาชนลูกมันตายแล้วไปขึ้นศาลแล้วเขายินยอมแพรวาเขายินยอมที่จะจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อให้จบคดีแต่สุดท้ายก็คือรับตังมาแล้วแต่แม่งจับผู้หญิงคนนั้นมามันพูดอยู่นึกว่ายังไม่ถึงไงแต่นี่มันตอนท้ายแล้วค่อยว่ากันก็คือช่วงแรกๆนี่กลุ่มพระเอก3คนนี่ก็ไปเขาเรียกว่ามีการไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่โอ้มีใครบ้างกล้องไปตั้งอะไรไงถ่ายทำแล็บอะรู้จักไหมตั้งปั๊บแล้วถ่ายทั้งวันอะแล้วไม่มีมันตั้งอย่างนั้นได้ตั้งได้ไม่คือแบบไปตั้งกลางถนนอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะกูเห็นมุมมันมาจากกลางถนนอะไรงี้แล้วตั้งโอ้ไม่มีคนมาเก็บเลยกล้องอะไรงี้ประมาณนี้อะไรจับผิดนิดหน่อยแต่ว่าชอบอย่างนึงช่วงแรกๆเขาใช้บิวอารมณ์ได้โอเคอยู่มันจะมีแบบชาโอ้อารมณ์เหมือนเขาถ่ายหลังคาแล้วเสียงไม่ฮอนถ่ายหลังคาถ่ายต้นไม้ถ่ายรั้วบ้าน
แต่ว่าบิวบรรยากาศสร้างบรรยากาศให้หนังอะไรประมาณนี้ว่าเฮ้ยหนังกูระทึกขวัญ นะอะไรนี้มันจะมีตั้งแต่ช่วงแรกที่ขอเรียกว่าเขาชื่อสตีเฟนแรงไอ้ตาบอดอ่ะเขาลากที่ลากหัวฉากแรกๆเลยลากหัวนางเอกมาอู้อะไรนี่มึงลากกันตั้งแต่แรกจะงงอยู่อะไรต่างๆไปอะไรนี้เป็นการโจกหัวเป็นเรื่องปกติของหนังระทึกขวัญเขาจะทำอย่างนี้กันเยอะเอาช่วงท้ายๆมาจวบเอาแบบช่วงแบบตัวกิมมิกเลยช่วงแบบพีกอ่ะช่วงโจมพีกแบบทำมาจวบคือเราก็ไม่รู้เลยนะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรางงไงจวบให้เรางงได้ก็คือช่วงแรกๆเนี่ยทำยังไงให้มันน่าสนใจอ่ะมึงเปิดมาโจนไอ้สามคนโจนที่ก๊อกเนี่ยป้นอะไรกันอยู่บางทีอาจจะไม่น่าสนใจมากพอใช่ไหมเปิดไอ้พวกนี้มานิดนึงอะไรเนี่ยก็เป็นการเรียกความสนใจได้พอสมควรเฮ้ยดอนบีนั่นแหละก็กลับมาตรงที่บ้านแล้วมันก็ตกลงกันว่าคืนนี้กูจะมาป้นตอนนั้นก็เริ่มรู้แล้วมีหมานะมีอะไรนะนางเอกก็พูดถึงรอยสักนิดนึงมีเต่าทองอะไรอย่างเงี้ยคือพระเอกไอ้นางเอกกับไอ้มันนี่สองคนนี้มันเป็นแฟนกันมันตกลงแล้วว่าจะเอายังไงก็จะเอาตรงเนี้ยแต่พระเอกบอกไม่เอาเกินหมื่นกูไม่เอาใช่ไม่เอาเกินหมื่นไม่เอาคือมันเริ่มเถียงกันว่าประมาณว่าถ้ามึงป้นที่นี่ที่เดียวเนี่ยมึงไม่ต้องป้นอีกแล้วนะบวกกับนางเอกเนี่ยมีความทะเยอทะยานสูงกูอยากจะไปแคลิฟอร์เนียแล้วกูอยากจะไปสุราษฎร์แล้วไปเกาะสมุยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะพาน้องไปเห็นทะเลพักผ่อนนึกออกไหมต้นทีเดียวมีตังขึ้นเครื่องไปเลยเกาะสมุยอันนี้มึงไม่ต้องไปแล้วอันนี้มึงไม่ต้องอยู่มิสซิสซิปปีอะไรของเขาว่าไปแต่ว่าคราวนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าฝั่งพระเอกเนี่ยตัวอาเล็กเราจะเห็นตลอดเลยว่าไอ้เหี้ยนี่ไม่เห็นด้วยมักจะแบบเป็นเสียงเป็นโจรระวังเป็นโจรระวังมักจะมีเสียงขัดตลอดไม่เอาไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนั้นโจรระวังมันค่อนข้างมันค่อนข้างจะคิดมากกว่าคนอื่นไงไม่ปกติไม่เคยเจอคนแบบนี้ไงมันน้อยคนที่มาอยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกกลางคืนปุ๊บนั่นแหละก็เริ่มการปล้นก็เอาเลยแบบเริ่มการปล้นจริงๆนะพอหลังจากนี้ความรู้สึกผมเนื้อเรื่องจะทยอยลดลงไปมันจะเกี่ยวกับฉากและมันจะเป็นฉากมากกว่าจริงๆเรื่องไม่ยาวแต่ว่าหนังเรื่องนี้เรื่องพอมันเล่าถึงจุดๆนึงเนี่ยมันถูกทางใช่ทางให้เพื่อแสดงเขาเรียกว่าแสดงเหตุการณ์พวกนี้โหแล้วที่ขวัญไล่ล่ากันเป็นซีนแบบใหญ่ๆโตๆเลยมันทั้งเรื่องเลยมันจะเป็นการไล่ล่าต่อยาวกันเลยมันจะมีให้ความรู้สึกนึงเหมือนกูเคยดูไม่รู้พี่เคยดูหรือเปล่าเรื่องวาเคชั่นคล้ายๆกันอารมณ์มันจะอย่างนั้นความรู้สึกนะกับอีกเรื่องนึงคือ Panic Room แต่พี่รู้สึกว่าไอ้วาเคชั่นนี่มันน่ากลัวกว่าเหรอพี่รู้สึกแบบมันเหมือนแบบมีคนมาลุมเยอะๆแล้วมันผวากว่าแม่งได้เปรียบอ่ะเหรออันนี้พี่ว่าพี่ชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องนึง Panic Room คล้ายมากคล้ายเยอะมากที่มันเข้ามาปนเจนฟอสเตอร์อารมณ์จะคล้ายๆกันช่วงแรกๆก็เค้าเรียกว่ามันจะมีการไล่บ้านนิดนึงแรกๆถ้าพี่ท็อปดูมันจะมีการไล่บ้านมันมีอะไรบ้างมีอะไรวะมีสัญญาณกันขโมยบ้างมีอะไรบ้างมีห้องนู้นนะห้องนี้นะอะไรนี้เป็นการเขาเรียกว่าให้เห็นเซตติ้งว่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นสนามประลองสนามประลองสนามประลองเดี๋ยวต้องคุกคีกันในนี้มันเปิดพี่มองว่าเปิดเท่ดีชอบดีมันเป็นลองเทคเห็นได้ชัดว่ามันมีจังหวะเข้าออกแต่ว่ามันมีรอยตัดอยู่เป็นช่วงๆใช่โอเคได้อยู่ช่วงแรกๆเนี่ยเสมือนลองเทคผมรู้สึกอย่างเดียวเลยว่ามึงดังจังมึงตีกันดังจังวะมึงตีกระจกดังจังตักตักพกพกทีพกเข้าไปโอ้โหมึงเบาๆได้ไหมก็รู้สึกกูไอ้มานั่นแต่ว่าก็คือคนตาบอดอ่ะเข้าใจว่าคนตาบอดมึงไม่เขาเรียกว่าดูถูกคนตาบอดอยู่แล้วมึงเห็นอยู่แล้วนี่คนตาบอดดูธรรมดาไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้ดูถูกเขาอยู่นะช่วงระหว่างนั้นมันก็ไปเจอห้องและห้องที่รู้สึกว่าน่าจะมีเงินอยู่นะเป็นห้องมันล็อกอยู่ล็อกกว่าอย่างดีทางบ้านคือไม่มีล็อกอะมีห้องแค่ล็อกเดียวใช่ล็อกกว่าอย่างแน่นหนาตัวเพย์เข้าไปแล้วตอนนั้นคือไม่ดีกูว่าไม่เอามันเป็นอารมณ์ประมาณว่ามันพยายามงัดกันอยู่แต่ว่าไอ้เหี้ยมันนี่เนี่ยอยู่ดีควักปืนมาใช่พระเอกถามนั่นอะไรอ่ะอ๋อบาเลตต้าไง9มม.กูรู้แต่มึงจะไปยิงไม่ไหวเฮ้ยรู้ไหมว่าการพกปืนมาป้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านเขาตอบโต้เรามาได้นะไม่เอาแล้วจะไปแล้วไปเลยหมายถึงว่าพวกกูมีสิทธิ์โดนฆ่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายประมาณนั้นน่ะป้องกันตัวงั้นน่ะไปโจมที่แฝงโจมที่แฝงโจมที่แฝงไปโจมที่สิทธิ์ทำน่ารักเกินรู้อยากรู้แค่อย่างเดียวถ้าใครรู้เรื่องปืนคือการเอากล่องพลาสติกอะครอบปุ๊บแล้วมันยิงปุ๊บช่วยได้ช่วยได้อย่างนั้นเหรอช่วยได้ช่วยได้เกมก็มีเยอะเอามาผสมกันใช่ช่วยได้จริงๆเหรอใช่ช่วยได้เสียงปืนมันแบบจะเก็บเสียงไม่มันจะเก็บเสียงเก็บเสียงหรอช่วยได้อันนี้ไม่รู้มันใส่อะไรไว้ข้างในนั่นด้วยหรือเปล่าไม่ใส่ครับแค่ไม่ใส่ใช่ไหมไม่รู้พี่เห็นแค่แบบเอาขวดพลาสติกครอบอย่างเงี้ยได้ช่วยได้มันจะปิ๊กมันจะดังมันก็ดังอยู่แต่มันก็ดัง
ใช่มันเบาลงแต่ลุงได้ยินมาตอนนั้นคือคนตาบอดอ่ะมันได้ยินตั้งแต่แบบนู้นแล้วคือว่าก่อนหน้านี้ข้ามนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยไอปลาไอตามันนี่มันขึ้นไปชั้น2เออตอนแรกเพลงจะขึ้นบอกยังลองเทคอยู่ไอตามันนี่เนี่ยก็ไปพร้อมขวดพลาสติกอีกขวดนึงนะไม่ใช่ขวดนะเอาเหี้ยอะไรใส่ไม่รู้จอกปุ๊บเอานิ้วอุดไว้ระหว่างที่หาที่วางอ่ะหันมาฟับไอ้แก่ไม่รู้คุณนะเออใช่ได้มั้ยน่ากลัวสัตว์น่ากลัวจริงๆแล้วสังเกตอย่างนึงเขาจะไม่ค่อยเห็นชัดๆไอ้แก่มากแต่เห็นหลังหูบ้างอารมณ์เหมือนดาวิกาใหม่ดาวิกาเห็นหลังหูเห็นเซ็กซี่เยสเห็นหลังหูบ้างเห็นหลังเห็นอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ซีนนี้มันจะเป็นซีนที่แบบว่าเราจะเห็นอยู่ว่ามีคนตาบอดนอนอยู่ไอ้ทีนี้ย่องย่องย่องแล้วก็เปิดวิดีโอลูกสาวครั้งไว้ป่ะสักพักไอ้แก่ปิดทีวีแล้วก็ลงไปนอนแล้วก็เดินลงไปมีอย่างเดียวที่กูบอกมึงไม่ต้องปิดประตูให้เขาก็ได้เหี้ยออกปั๊บยังอุตส่าห์ปิดมีเสียงไม่ต้องเดี๋ยวยาออกเดี๋ยวยามันออกข้างนอกเดี๋ยวสลบด้วยเดี๋ยวสลบด้วยเขาไปนอนอยู่หน้าห้องไอ้สามตัวนี่มันนอนลืมไปสลบไอ้เหี้ยหลังจากวางยาสลบมันก็มีอีกประตูไงมันก็คิดว่าไม่ได้ยินไงลุงโง่แน่ๆไม่ใช่หลับไปแล้วอ๋อลุงหลับมันบอกอยู่หลับไปแล้วไม่คือคนตาบอดก็ดูถูกไปแล้วไงคือความรู้สึกกูนะคนตาบอดอ่ะโหมันดีกว่าโหดีกว่าโหมันดีขึ้นแน่นอนอ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วอ่ะคือคนตาบอดปุ๊บประสาทสัมผัสอย่างอื่นเขาดีขึ้นดีขึ้นเออใช่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยิ่งต้องน่ากลัวกว่าเดิมอีกความรู้สึกกลัวประมาณนั้นคราวนี้ก็เราก็จะเห็นเลยมันจะมีอยู่ซีนนั่นแหละซีนที่ในเทเลอร์เลยที่โผล่ประชาแรกเลยมาเกาะประตูเฮ้ยใครอะไรพวกแกคือใครประมาณนั้นแต่ลุงดูน้องพี่ชอบดูภาคไทยไหมดูภาคไทยพี่ดูภาคไทยใช่ไหมอ๋อเป็นไงเสียงภาคไม่น่าเกลียดคือไม่มีอะไรสะดุดให้เสียอารมณ์อ่ะลุงเสียงอะไรลุงพี่นะลุงเสียงอะไรแกคือใครคือเป็นกูขำใส่หน้าชี้แล้วขำคือตามวัยตามวัยตามวัยเสียงสก๊อตไอสก๊อตแรงสก๊อตแรงแอนแวนอะไรยี่เนี่ยสตีเฟนแรงเสียงเขานี่จะนั่นอยู่แล้วแผลอยู่แล้วไงเสียงจะแตกๆแล้วเสียงเขาน่ากลัวเลยเสียงแบบน่ากลัวมากอะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนี่เสียงไม่ได้คาแรคเตอร์ขนาดนั้นแค่แบบเป็นคนที่เสียงใหญ่หน่อยนิ่งๆมีอย่างเดียวในเสียงภาคก็คือมีบางซีนที่เสียงตัวละครลอยๆแต่มันเป็นธรรมชาติเสียงภาคอยู่แล้วแหละเวลาเราเห็นไม่ใช่ตัวละครตัวหนึ่งอยู่ใกล้ตัวละครตัวหนึ่งอยู่ใกล้เสียงเท่ากันเลยเราจะรู้สึกว่าขาดมิติไปหน่อยแต่มันเป็นธรรมชาติเสียงภาคกันแหละแต่ว่าอันนี้มันชัดเจนกว่าเรื่องอื่นมันก็ไม่เป็นไรเสียงภาคเสียงภาคจะมีเอฟเฟกต์ไม่กี่อย่างเว้ยเวลาโทรศัพท์จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์เสียงโทรศัพท์เนี่ยมันเสียงในโทรศัพท์กับเสียงในน้ำบางเสียงในปากบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเสียงภาคจะมีเอฟเฟกต์ไม่เยอะเลยเพอร์เฟคทีนี้ยากไปทางไหนพี่ท็อปคราวนี้เป็นซีนต่อสู้ระหว่างลุงตาบอดกับมันนี่ลุงตาบอดรู้แล้วว่ามีคนมามันนี่ก็เลยตอบไปว่าผมมาแค่แบบเข้าบ้านผิดผมเมาครับเล่นตัวอยู่บอกผมขอโทษผมเมาเดี๋ยวผมออกไปแล้วสักพักมันเหยียบโดนล็อกล็อกที่มันเหยียบนี่นะปุ๊บแล้วแบบว่าครับรู้เรื่องสักพักไอ้มันนี่บอกหยุดได้แกเอาแล้วเขาเรียกปล่อยไก่ใช่ไหมหยุดได้แกอย่าเข้ามานะไอ้ตาแก่แม่งก็ทิ้งล็อกแล้วก็มันเหมือนท่าที่แบบว่าพี่เคยดูไอ้พวกคอมแบททหารที่ใช้เวลาใช้มีดอ่ะเขาจะมีท่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามือนี้ถือมีดเท่านั้นเองเหมือนกับว่าพร้อมที่จะถ้าใครรู้จักฮับกิโดฮับกิโดฮับกิโดคือคล้ายๆเทควันโดแต่มันเป็นการจับหักจับอะไรเงี้ยเหมือนพวกท่าฮับกิโดแบบไม่เขาไม่หลับตาไม่เป็นตาบอดนี่คือท่าปกติพยายามแอคติ้งเป็นตาบอดไงว่ามันจะมีอยู่ไดร็อกนึงของไอ้โปรมันนี่มันปล่อยไก่มาเต็มๆเลยคือมันบอกว่าอะไรว่ากูรู้นะว่ามึงมีอะไรอยู่ในห้องนี้แล้วกูจะไปหมดอะไรประมาณนั้นน่ะใช่ช่วงนี้แหละช่วงนี้คือมันปล่อยไก่เต็มเลยว่ากูเป็นโจรกูจะมาปล้นใช่ไหมหลังจากนี้ใช่ไหมกลายเป็นว่าไอ้เชี่ยตาลุงตาบอดเนี่ยต้องไปปิดประตูหมดเลยปิดกูรู้แล้วล็อกพวกมึงมาขโมยอะไรนี้คือประมาณว่าถ้าเกิดไม่มีไดร็อกเชี่ยนี่อยู่ประตูนี้อาจจะไม่ปิดก็คือเรื่องไหมเป็นต้นเรื่องที่ทำให้เกิดบ้านหลังนี้ขึ้นมาเกิดเหตุการณ์สนามประลองนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นตอนหลังจากที่ไอ้ตัวมันนี่เนี่ยโดนยิงโดนฆ่าไปแล้วก็ไอ้ตัวเชี่ยนี่วิ่งไปแล้วอเล็กมันจะวิ่งไปก่อนอเล็กวิ่งไปก่อนแล้วก็อเล็กแต่ล็อกอเล็กวิ่งไปตอนใช้ปืนไงคือบอกไม่เอาละไม่เอาละเดินไปบอกไม่ร่วมด้วยแล้วก็เรียกอยู่สักทีแต่ก็ไม่หันแล้วไงนั่นเองก็ยืนนิ่งไม่นิดนิดนึงพี่ชอบไอ้ซีนที่เขาใช้ยิงไอ้ฉากที่ลูกกระสุนวิ่งผ่านอะแม่งปากปากเพิ่มปากเพิ่มแต่กูชอบนะว่าไปทุกแอคชั่นกับทุกอย่างเรื่องนี้แม่งเรียวมากประเด็นคือพี่จำเทเลอร์มันไม่ได้ว่าใครตายบ้างมีคนเดียวตอนยิงโบ๊ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมาไวไปไวสัตว์เร็วมากเลยมึงจะรีบไปไหนวะ
มันต้องมีใครตายเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเออเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นปกติเหมือนกับไอ้สลิปน็อตไงเหมือนนั้นสลิปน็อตเออมาเข้าเรื่องต่อพี่ท็อปคือหลังจากที่มันนี่ตายแล้วเนี่ยไอ้แกเนี่ยก็หายไปจากซีนเลยหายไปจากเรื่องแว็บนึงใช่เรื่องมันมาจากที่นางเอกนางเอกหลบไม่หนีนางเอกยังหลบมันเป็นตู้เสื้อผ้าในหนังมันเรียกว่าตู้เสื้อผ้าแล้วลายหาลายหาพูดว่าลายแล้วกันหน้าตามไม่ใช่ลายอ่ะแต่ลายแล้วกันจะได้เก็ทง่ายสรุปคือพระเอกอยู่ในบ้านนางเอกบอกอยู่ตู้เสื้อผ้าจำไม่ทันออกเดี๋ยวไปช่วยกันมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่แกแม่งเดินทะลุพระเอกมาโอ้โหอย่างนี้มันเป็นแบบเดินทะลุผ่านเขาเรียกฮอลล์เวย์อ่ะเป็นทางเดินทางเลยแค่โอ้โหว่าเนี่ยนี่ผมไอ้เหี้ยนึกว่าหลบแทบไม่ทันไอ้เหี้ยมันเสียวดีไอ้ตะแกนตอนนั้นกำลังปิดบ้านลองปุ้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 งมึงจะรู้ว่าเหี้ยนี่มันแรงเยอะปุ้งปุ้งปุ้งเก็บบ้านซ่อนศพช่วงเนี้ยซ่อนศพบ้างเก็บบ้านลากศพแม่งฉลาดแล้วนะเอาถุงก๊อบแก๊ปไปนั่นแล้วลากไม่เลือดบ้านเลือดไม่เลอะบ้านโอ้โหแม่งชำนาญชำนาญหนังเรื่องนี้เขาที่ชอบอีกอย่างนึงเขาค่อนข้างที่จะละเอียดใช่คือเขาไม่ลืมว่าไอ้เนี่ยคือทหารคือคาแรคเตอร์มันต้องคีปไงการกระทำทุกอย่างเรื่องว่าเออมันต้องเป็นเรื่องแบบนี้การกระทำทุกอย่างมันต้องแบบคีปอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าคนตาบอดที่มันการแสดงเป็นฟิสิกอลเยอะเออกายภาพไม่ต้องเยอะมึงบอกว่าบทพูดน้อยมากพูดแทบจะไม่ค่อยมีแต่ว่าโอ้การทำมึงทำให้ดูตาบอดทำให้ดูเป็นทหารมันหลายอย่างรวมกันอะไรนี้ชอบหลายๆโมเมนต์เวลามีเสียงดังเกิดขึ้นมันจะเหมือนหมาที่แบบว่าใช่มั้ยพอก้มปั๊บมันมีอยู่ซีนนึงที่แบบว่าในช่วงเนี้ยที่แบบว่ามันกำลังจะออกไปแล้วอ่ะแล้วโทรศัพท์ของไอ้มันนี่ดังพุ่งเลยไอ้เหี้ยโคตรตกใจมันเล็งมันน่าตกใจว่ายิงไงไอ้ตอนเล็งเนี่ยชอบแบบนึงคือเขาเล่นในความกดดันกดดันนี่มันกดดันโอ้โหคือข้างหน้าจ่อหัวแล้วเออก็ไม่เห็นไอ้เหี้ยนู้นร้องแล้วไอ้เหี้ยผู้หญิงนางเอกแม่งแบบเริ่มร้องแล้วร้องแต่ในตู้แล้วไอ้เหี้ยนางเอกร้องแต่ในตู้แล้วเงียบกริบอย่างเดียวเลยหลังจากนี้เป็นไงครับนางเอกได้ตังค์มาแล้วมันก็เลยหาทางออกมันเดินไปชั้นใต้ดินสุดเลยและชั้นใต้ดินมันมักจะมีเขาเรียกว่าทางออกเวลาแบบพายุมาอะไรเงี้ยของฝรั่งเขาอ่ะเออมันก็เลยลงไปใช่เออนั่นแหละนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่แล้วมันก็เลยลงไปพอลงไปปุ๊บคราวนี้ไปเจอวิมาถ้าเป็นหนังผีได้อีดอกตอนมาไอ้ใต้ถุนเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบโลเคชั่นอ่ะมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะมันเหมือนเรื่องซ้อเลยหลุดไปแบบขั้นกว่าอีกระดับนึงคือแบบมีการเซตมีเตียงบุกมีอะไรเยอะแยะมากไปต้นไม้อยู่ข้างๆรอบเต็มไปหมดมันจะสะดุ้งมากนะฉากนี้นั่นที่มันวิ่งมาแต่ไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ตันเราเพิ่งรู้อ่ะพี่เพิ่งรู้ฉากนั้นน่ะว่าระฆังมันผูกไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นขยับเก้งปั๊บแล้วเก้งๆๆอีกแล้วไม้แล้วไม้ตุ๊กเดินลงไปแล้วก็มีการแบบว่าอยากจะช่วยนางเอกมีนางเอกอยากจะช่วยช่วยเขาก่อนค่อยออกดิมันเอาไอ้นี่ให้ดูเอาข่าวให้ดูมันให้ดูข่าวว่าเนี่ยมันพูดไม่ได้อะมันนั่นอยู่ปิดปากก็อยู่นั่นแหละมันก็ให้ดูข่าวกูนะกูกลัวคนชนเขากลัวแพ้ว่าไม่อยู่รู้เรื่องเลยที่แล้วมันก็ชี้ตู้เซฟอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ผมรู้สึกโอ้มีอะไรวะมันมีอะไรเฮ้ยนะเรื่องนี้มันมีอะไรวะตู้เซฟอีกตู้เซฟนึงกูรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้แม่งเฮ้ยมีอะไรเยอะดีประมาณว่าไอ้ตาแก่มึงแอบจับคนมานะเว้ยอะไรอย่างนี้จับผู้หญิงมาแล้วเอามาทำเอาทำพูดเลยก็ได้มันสปอยแล้วเอาลูกใส่เอาน้ำเชื้อเนี่ยเอาน้ำเชื้อมาใส่ตอนที่มันบอกเนี่ยตลบแรกที่มันบอกว่าคุณต้องชดใช้อ่ะด้วยการทำลูกให้คือมันบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกมันอยู่ในท้องแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือไปชนเด็กตายไปชนลูกมันตายมึงก็ต้องชดใช้ดิด้วยการมีลูกให้เออมีลูกให้ครูดีงั้นอ่ะมีลูกทำไมดิไอ้รอบแรกอ่ะมันบอกแค่ว่าชดใช้ด้วยการมีลูกให้พี่ก็มองว่าเย็ดแน่นอนเย็ดแน่มีลูกให้ต้องเย็ดแน่นอนใช่เราคิดอย่างนั้นผมรู้สึกโอ้โหยิ่งแม่เหมือนฆาตกรโรคจิตมันก็เอออะไรอย่างนี้คือตอนนั้นท้ายพี่รู้สึกว่ามันสินเสมอกันมากไอ้เหี้ยนี่ก็มาปล้นไอ้เหี้ยนี่ก็จับคนมาข่มขืนมันก็เหี้ยเหมือนกันนะพี่ถึงบอกไงว่าพี่ไม่รู้สึกว่ามันมีใครดีใครเลวในเรื่องนี้เหี้ยหมดพอดูปุ๊บอ๋อเหี้ยโลผมก็นึกว่าเป็นคนดีนางเอกมันก็บอกเหมือนกันนะว่าเออยังไงไม่รู้แหละเขาอาจจะเป็นคนชนลูกดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ฉันอยากช่วยมึงมาปล้นนะใช่แต่มึงอยากช่วยนะไม่เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเธอครับเป็นคนที่ยังพอมีศีลธรรมอยู่จัดอยู่ในหมวดพระเอกว่ะพระเอกก็มีศีลธรรมเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ไม่มีตังค์แค่นั้นเองมีศีลธรรมแต่ไม่มีตังค์มึงต้องแยกกันดิแต่นี่เหมือนกันนะพระเอกนี่คือ
พ่อมันเป็นเจ้าของเองบริษัททำเลี้ยงดิเอาตังค์พ่อมาให้ก็ได้พ่อไม่ให้พ่อไม่ให้พ่อไม่ให้กระเป๋าพ่อกระเป๋าลูกคนละกระเป๋ากันใช่เราต้องทำงานหาเงินด้วยตัวเองปล้นเขากินนี่เลยโคตรระยำมารวยไวสุดรวยไวสุดเราต้องหากินตัวเองปล้นแม่งเลยแล้วก็ปล้นของไม่เกินหมื่นฟังพอมีพอกินอยู่แล้วที่บ้านไม่ได้ขาดแคลนปล้นแค่พอเป็นกระสายพอมึงทำอะไรขาดกันได้สัตว์อยากได้โมเดลสักตัวไปปล้นอะไรอย่างเงี้ยแนะนำทางแนะนำทางให้สารคอมพานีอะไรป่ะพ่อทำบริษัทไอ้เครื่องกันขโมยป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมต้องหาละเย่นี่มึงเป็นมันนี่แล้วกันเนี่ยกูต้องเป็นล็อกกี้ใช่ไหมก็คือหลังจากนี้มันก็ช่วยผู้หญิงชื่อซินดี้มันช่วยซินดี้รู้รหัสได้ไงวะรู้รหัสกุญแจได้ยังไงวะมันมีกุญแจอยู่ใช่ไหมพระเอกถามนางเอกว่าจำรหัสตู้เซฟของคุณได้ไหมก็เลยกดแล้วก็เจอกุญแจอยู่ในตู้ไงว่าลุงพลาดแล้วไอ้ใช้วันเกิดวันเดียวกันไม่ได้มึงต้องเปลี่ยนบ้างสองตู้นี้ต้องสองรหัสใช่ไหมอะไรประมาณนี้ไม่ลุงแกไม่คิดมากหรอกตอนนี้สุดท้ายเนี่ยลุงก็ยิงพลาดมันเกิดการมันเขาเรียกว่าหนีจะชิงจะพาหนีจะชิงยิงพลาดไปโดนซินดี้ตายหาเลยคือพี่ชอบนะสวนฟับและสโลแล้วเห็นลูกกระสุนถักหูพระเอกลงนอนอีนั่นยืนอยู่แต่เป็นนั้นเลือดออกกูก็นึกว่ารอดนึกว่าแบบตะลึงอยู่อ๋อไม่ใช่แต่ว่าเลือดซึมลองตรงว่าตรงนี้นึกว่าสิวแตกโอ้โหสิวแตกหัวช้างยึดไปแล้วลุงก็รู้ว่ามันยิงพลาดลุงก็เข้ามาโอบแล้วไปโดนซินดี้แม่งโคตรตอนนั้นเรายังไม่รู้ป่ะว่าเขามีลูกยังไม่รู้ยังไม่รู้ตอนนั้นพี่ยังงงๆอยู่ว่ามึงจับมาแล้วมึงร้องทำไมวะใช่ยังไม่รู้ไงมันพูดว่าลูกฉันเราก็คิดว่าอ๋อนี่ลูกนึกก็แบบเขาแบบงงละแทนตัวแทนตัวแทนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะพี่จำได้พี่รู้สึกงงแล้วว่าเอ้ยไอ้ขาวนี่ลูกชนตายไอ้นี่คือคนชนแล้วลูกเนี่ยที่ทำให้เราคิดยังไงกูเลยบอกมันมีอะไรเรื่องเนี้ยเราคิดโอ้โหอะไรในลูกใครอะไรยังไงวะใครชนคนตายอะไรเงี้ยวะเนี่ยเลยชอบนั่นแหละมันบอกโอ้ยแม่พี่ถึงบอกว่าหนังมันอยู่ที่วิธีเล่าด้วยนะมันวางหมากดีพี่จะใช้คำว่าในมุมมองของคนเล่าอ่ะเขาต้องพยายามวางหมากดักคนดูอ่ะเขาถูกมากอ่ะใช่เขาเล่าได้ดีคือวิธีเล่าไงเอาตรงนี้มาให้เห็นก่อนแล้วมึงก็จะได้คิดอีกอย่างนึงใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะเห็นตรงนี้อ่ะมึงก็คิดอีกอย่างนี้ดิก็ลูกใครจะไปคิดว่าเด็กท้องยังไงคือใช่มันจะมีฆาตกรคนไหนเย็ดคือมีพ่อคนไหนเย็ดคนที่ฆ่าลูกเพื่อจะชดใช้การคลอดลูกให้ใหม่มันไม่มีใครคิดหรอกตอนแรกเขาว่าตอนแรกเขาชอบมากที่จะคิดกูชอบมากที่ต้องชดใช้ไงอ้าวมึงทำลูกกูตายมึงก็ต้องทำลูกกูใหม่แค่นั้นเองแฟร์จังเลยอย่างกับคนเล่นแร่แปรธาตุแต่คนแปรธาตุผมไม่ชอบเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องซับพล็อตที่โอเคอยู่ซับพล็อตของตัวผู้หญิงเนี่ยซินดี้เนี่ยโอ้สนุกของตัวตะแกหลังจากนั้นเป็นไงครับลุงแต่ตอกอีกแล้วตอกอีกแล้วเป็นเหี้ยหยิบไม้ตอกไอ้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่คือตอนนี้มันหักก็กึ๊กคันนี้หักกุญแจใส่ถูกไหมแต่ว่าพระเอกกับนางเอกต้องวิ่งนะเพราะว่าไฟดับป่ะต้องวิ่งไม่ใช่มันวิ่งหนีก่อนพอวิ่งหนีปั๊บลุงเป็นสับคัตเอาท์นางเอกก็โอ้เหี้ยแล้วมันจะมีนางเอกหรือพระเอกไม่รู้อ่ะบอกซวยแล้วพูดอยู่แล้วพี่แบบเฮ้ยอีกแล้วหนังเรื่องนี้แม่งใครจะไปคิดว่าคนตาบอดดับไฟเพื่อดักคนตาดีนึกภาพไหมมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกWelcome to my world เหมือนถ้าเป็น Dead by Daylight ใช้เปิร์กดักมิดอะโยนเปิร์กปุ้งด่านแม่งมืดขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของกูเลยหลังจากนั้นก็แบบแยกกันไปพอมองไม่เห็นแยกคล้ำคล้ำหนังจะเปลี่ยนเป็นขาวดำทันทีตอนมืดพี่มองว่าเออเขาใช้คล้ายๆอินฟราเรดเราก็พอแยกกันไปก็จะเริ่มเสียงดังครับพอมันจับนู่นมันไม่รู้ไงตึงก็แบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเบาๆเอ้ยมันมีอยู่จังหวะนึงที่แบบเฮียมึงอะไรวะนางเอกไงที่คำไปโดนไอ้แกแม่งคือด้วยความที่มันตาบอดใช่ไหมมันจะมีหลายๆจังหวะที่มันยืนนิ่งแล้วกึ๊กกึ๊กกึ๊กมันรอฟังอ่ะถ้ามีเสียงอะไรสักจิ๊กนึงคือมันเดินไปเลยไงใช่ไอ้นางเอกแม่งก็คำข้างหน้าพี่มันเป็นแฟนคู่ผัวเมียไม่ใช่ข้างหน้าข้างมันจะเป็นแฟนกันแล้วผู้หญิงแม่งเหมือนแบบจะโดนอ่ะนางเอกมันคำแบบอันนี้ก็คำรุนมากรุนมากจะโดนอยู่แล้วอ่ะสักพักพระเอกเรียกนางเอกล็อกกี้แม่งไปหานู่นเลยเดินเหมือนแท็ปเปอร์เลยโค
ตึ๊ด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 มันเดินต่อยเท้าแล้วจำได้ว่าหลังจากนั้นน่ะนางเอกมันก็เรียกพระเอกก็คือเรียกกันแล้วก็เจอแล้วก็ปัดต้องมาครั้งนี้สักพักก็ออกประตูออกประตูไหนประตูกลับเข้าไปในบ้านทางเดิมทางเดิมกลับเข้าไปในบ้านเอาหาอะไรมากันไว้ใช่ไหมหากันมั้ยมันจะมีแฉลงไงเอาแฉลงมาแหนบเปิดมาปุ๊บกูก็ว่าเออเราตอนนั้นพี่ไม่รู้แล้วว่าหนังมันจะเล่าไปทางไหนเพราะว่าหนังมันสร้างทางแยกให้ตัวเองเยอะแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะตัดสินใจไปทางไหนรู้แค่ว่าตอนเนี้ยแม่งเอาแฉลงนะกูเชื่อได้ว่าต้องไม่อยู่แน่ทหารตัวเริ่มแฉลงอันติดเดียวนะใต้ประตูเนี่ยไม่อยู่แน่แต่อย่างน้อยยื้อได้ยื้อได้แต่ว่าสักพักมีเสียงไอ้หมาที่วางยาสลบเราลืมบอกไปวางยาสลบหมาตอนแรกไอ้หมาไม่ตื่นแล้วแม่งมันหมาไล่พระเอกตอนนี้หมาเลยไปไล่พระเอกเฮ้ยนางเอกไล่นางเอกนางเอกหนีเข้าไปในช่องอะไรของมันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังพระเอกให้กุญแจแล้วก็ไปไขประตูแล้วพระเอกบอกว่าใจเย็นๆนะใจเย็นนะพระเอกยืนคุยกับหมาอยู่อ่ะเพื่อล่อให้นางเอกไขประตูนางเอกไม่ก็ไขไม่ได้ล็อกคีย์แล้วเรียกไม่ได้อย่างนั้นน่ะหมามันยืนอยู่พักนึงยืนมองอยู่ใต้แสงพระจันทร์อะไรอยู่พักนึงน่ากลัวเลยสุดทางเดินใช่มันเป็นทางตรงๆอ่ะแล้วหมานั่งแล้วมันมีแสงอยู่แบบสองหมาสองหมาหมาดำทึบๆมาต้องอยู่นานมากน่ากลัวสัตว์ใช่น่ากลัวมากแต่พักมันเหมือนจะแบบจะโอเคแล้วนะแบบเคลียร์ได้แบบน้องก็เริ่มนั่งนิ่งๆแต่พักลุงมาแล้วนะตุ้มเออจะแทกประตูแน่หมาแม่งก็ลุกนี่หมาไม่ได้วิ่งใส่กัดใครปะไม่ได้กัดใช่ไหมไม่ได้กัดไม่ได้กัดแต่เป็นไล่กันจำได้ว่าเป็นไล่กันในรูอ่ะเออไปไล่ในรูมันตามนางเอกตามนางเอกไปในรูไงนางเอกนี่เข้าไปในรูสักพักล่วงแล้วหมาก็เข้าไปหมามันคนน่ารักอ่ะมันคานเล่นเออมันคานเข้าไปอ่ะเฮ้ยแต่เสียวมากเดี๋ยวมันหมากัดได้เหรอเดี๋ยวมันถ้ามันแข็งกัดดิปากมันไม่ได้มีอะไรมันงับล้างปากไว้นี่มันอาจจะกัดตีนไงกัดน้ำเลยไงล็อกไวเลอร์กัดแล้วสะบัดด้วยกัดแบบนี้กัดแล้วมันใช่ไหมแล้วมันจะหมุนนี้ด้วยจระเข้เนาะจระเข้ครับมันบิดนี่ต้องพวกนี้ต้องคนมีความรู้ถึงจะเล่นได้แล้วมันจระเข้แล้วก็เหลืออะไรวะกินในน้ำภาพที่เราเห็นเนี่ยนางเอกจะเขาเรียกใช้ภาษาบ้านเราหยับโยงหยับโยงอยู่หน้ารู้ว่าจะไปดีป่ะวะไอ้เหี้ยเลือดชิบหายหยับโยงคืออะไรคอคำแปลนี่คือแบบยักมันก็จะแบบเห็นรู้สักหมาไม่มาท่าเหมือนท่าฝึกที่แบบหมอบคานหมอบคานหมาอย่างน่ารักเลยนี่เขาเป็นทหารไงทหารฝึกให้หมาได้ไงหมาหมาทหารได้ไหมครึ่งมงหมาน่ารักรอดล้วนนะเย็นหมาฝึกรอดล้วนนะแต่จังหวะที่คานนิดนึงพี่เป็นคนเลี้ยงหมาแล้วพี่แอบรู้สึกว่าโมเมนต์ที่มึงคานแบบมันน่ารักมันดูน่ารักพี่ภาพลิ้นมึงเหมือนกันใช่มันไม่ได้ไม่ตอนนั้นตอนแสดงมันก็อย่างนั้นแหละตอนแสดงจริงๆมันก็ไม่ได้หนาวหมาดูก็แสดงอยู่แล้วมันก็ไล่แดกนี่นะก็ได้แล้วมันนางเอกมันจะปีนไปอีกฝั่งใช่ไหมมันเป็นรั้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นรูมันลังเลอยู่คือมันตันไม่ใช่อีกฝั่งนึงมันข้ามไปได้หรอมันคัดจะข้ามไปอีกฝั่งไม่ใช่หรอที่จำได้มันจะปีนไปนะแล้วคราวนี้พอไอ้นั่นมันกดมันก็เลยล่วงไปไม่ใช่ใช่หรออีกฝั่งมันข้ามไปได้ที่จำได้ว่ามันเหมือนกับว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ลงได้ไปต่อได้แต่ว่ามันกดดันไงแล้วหมาแม่งก็รีบหมาแม่งล่วงไปข้างล่างลงไปก่อนมันหล่นมาท่านี้เลยจำได้ว่าหล่นลงไปปุ๊บหล่นลงมาท่าเหี้ยมากมันหัวอยู่ข้างเงี้ยส่วนในตัวต่างพระเอกก็โดนในตะแกร่าอยู่ไงตะแกร่าอยู่พระเอกหนีเข้าไปรู้สึกมันเหมือนเป็นห้องน้ำบ่เป็นห้องอะไรสักอย่างที่มันอยู่แล้วตอนหลังสุดท้ายมันตกลงไปที่จำได้ว่าตอนนี้พระเอกมันหนีเข้าไปแอบใต้ซิงค์น่ะแล้วไอ้แก่มันเหยียบกระจกกรึ๊บทิ้งปุ๊บแล้วไปหยิบไม้ปิดกระจกอ่ะเพลงอยู่ตรงนี้เพลงอยู่ตรงนี้ตุ๊บ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 ที่กำลังคิดภาพตามแรกเลยวะเนี่ย
ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอีกทีนึงมันมีก็ได้เหมือนกับช่วงแอบก็แอบอยู่แล้วแอบอยู่ข้างใต้แล้วพี่รู้สึกว่าพี่กำลังคิดตามว่าแบบมันจะหายใจยังไงให้มันไม่ได้ยินเข้าใจป่ะคือด้วยความที่ถ้าสถานการณ์แบบนั้นมันคงกดดันนะเนาะแล้วคงแบบหายใจแรงมากอะไรอย่างงี้มันต้องบีบตัวเองแบบนั่นแหละชื่อเรื่องไงดอนบีดไงถ้ามึงอยากหายใจก็ต้านหายใจไงสักพักแบบพุ่งหิบบ้าเนี่ยดังกว่าเดิมเลยตอนนี้อารมณ์เหมือนกำลังดำน้ำแต่หายใจเหนือน้ำแป๊บนึงเลยทีเดียวสุดท้ายก็โดนจับได้รู้สึกว่าพระเอกมันยังไงแล้ววะโดนจับได้โดนอะไรตีละรู้สึกมันขึ้นไปชั้น2นั่นแหละแล้วมันก็ตกลงมาตกทะลุกระจกลงมาพยายามนอนนอนอย่างนี้แล้วตะแกรงก็เดินอยู่อ๋อที่มันไม่รู้ใช่ไหมตอนแรกยังไม่รู้สักพักเริ่มรู้ไงได้ยินเสียงคือจับได้เดินอยู่ข้างล่างแล้วก็รู้ขึ้นมารู้ได้เหี้ยมากเลยตอนรู้ตอนรู้เหี้ยโอ้จับแบบตอนรู้อ่ะมันงัดปืนลงไปป่ะใช่ไหมแล้วโป้งไปทีนึงโป้งเหี้ยไม่ตายเหรอไม่ตายใช่ไหมตายไม่ตายไม่ตายยิงโดนกระจกต้องได้ว่ายิงโดนกระจกป่ะใช่แล้วก็ลงไปไงโชคดีจังชีวิตโชคดีมากไอ้เหี้ยยิงถ้ามันยิงไม่เข้าเนียนนะคนตาบอดไม่คนตาบอดจริงโป๊ะไปแม่งล่วงไอ้กูก็นึกว่าจะไปละกระดึบนิดนึงก็ไปละรอดละเซอร์ไพรส์เลยมึงเซอร์ไพรส์มีอีกอันนึงที่พี่มองว่ามันแทงไม่โดนได้ไงวะคือหลังจากที่ไล่มาในห้องเก็บของอ่ะแล้วมันต่อยพระเอกต่อตู้นึกภาพว่าคนตาบอดพี่ว่าน่าเขาน่าจะจำได้ว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนเป็นทหารด้วยคล่อมอยู่นะหันไปหยิบกรรไกรวัดเดียวเนี่ยแทงผิดแล้วนิดเดียวนี่แอบจับผิดนิดเดียวคนตาบอดคล่อมอยู่นะตู้อยู่นะไม่มันหลบนิดนึงนี่มันหลบแล้วหลบนิดนึงนี่แต่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นมันนี่แทงมันนี่ใช่มันนี่จะกลับมาช่วยไม่นึกแต่จริงในหนังฟื้นขึ้นมาแต่จริงในหนังไม่บอกในหนังมันเห็นเหมือนกับว่าแทงกวบแล้วก็ได้ยินเสียงหมาถ้าเป็นพระเอกนี่นะรู้สึกใช่ไหมที่เป็นพระเอกมันโดนแทงอ่ะขึ้นแล้วก็เหรอพี่จำไม่ได้พี่จำได้แค่ว่าเหมือนเขาอินเสิร์ตแค่กันไกลแทงตัวคนอ่ะแล้วก็ตัดไปที่นางเอกนางเอกก็กำลังทุรนทุรายอยู่เจ็บนั่นอ่ะหล่นลงมาโคตรไม่ก็นั่นไงที่ก็ไอ้เหี้ยมากกรอบแล้วไปถีบต้านคือตอนนั้นอ่ะเราตื่นเต้นมากพูดเลยว่าเราตื่นเต้นมากโอ้นี่ทางออกแล้วนี่นาไม่ออกสักพักนางเอกตั้งกูมันเข้ามาแน่นอนกูจำได้ว่ากูจำได้ว่าไอ้เหี้ยแก่นั่นหูดีชิบหายเลยมึงแบบนิดเดียวแม่งก็ปังแล้วอ่ะนี่มึงตั้งเขาจะไม่ได้ยินได้ไงวะเนี่ยปฏิกิริยาของทั้งเรื่องคือมึงเบาได้ไหมเบาใจเย็นแต่ว่าเข้าใจเลยความรู้สึกไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องโอ้โหมันต้องเอาชีวิตรอดอ่ะนึกออกมั้ยกูจะออกไปจากบ้านนี้ให้ได้สักทีนี้สักพักตะแกจับได้ล้วงเลยจับได้โมเมนต์เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่กูรู้สึกว่าโอ้โหมันชกแบบปึ๊กปึ๊กก้ามใหญ่ๆแล้วมันชกแล้วพี่ชอบโมเมนต์ตรงนั้นนะคือหนึ่งเลยมุมสวยมากมุมที่วางแสงแสงสวยมากแล้วเขาเรียกว่าเขาไม่ตัดไปเห็นหน้ามึงไม่ต้องซีอูหน้าอะไรทั้งนั้นอ่ะมึงเห็นกว้างเงี้ยแล้วมึงเห็นหน้าก็ปึ๊กแล้วมันที่พี่เคยบอกว่าฉากพวกเนี้ยถ้าต้องการจะเน้นอะไรนิดนึงเนี่ยให้ดอลลี่เบาๆแล้วเขาดอลลี่เบาๆแบบเบาแล้วเขาดอลลี่แบบเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะแบบผู้หญิงคนนี้จบแล้วใช่มันตายจบแล้วมันตายผู้หญิงคนนี้จบแล้วมันเกมโอเวอร์อ่ะแล้วภาพที่เราเห็นคือไม่ได้ต่อยแบบละครไทยอ่ะไม่ใช่แบบปุ๊กๆคือแบบเหมือนทหารอ่ะที่แบบเหมือนนึกภาพตาบอดนะต่อยแล้วจับเหยื่อแล้วแบบเหมือนทุบหัวปลาช่อนอ่ะตุ๊กยังไม่นิ่งเหรอตุ๊กยังไม่นิ่งตุ๊กนึกภาพไหมหมัดต่อยจนมากเลยคือดูออกเลยแม่งหมัดหนักชิบหมัดหนักมากกูรู้สึกเลยว่ามันกำลังเบ่งไบเซ็ปด้วยอยู่กล้วยแล้วโอ้โหกูเจ็บแทนอ่ะนี่แม่แล้วก็สลบเลยตัดภาพใหม่ทีนะเอกแม่งใส่เสื้อมันเป็นเสื้อเหมือนโดดร่มอ่ะเสื้อชุยชิไม่เขาเรียกอันนี้เว้ยเขาเรียกว่าไอ้ฟลายโยคะไงเนี่ยเล่นโยคะไฟโยคะโยคะใช่ใช่โยคะไฟโยคะไฟแล้วน้องยังไม่ไฟนอนอยู่คุ้นๆนอนมันจะดูในคลิปไปนอนท่าคุ้นๆได้มึงเล่นเฟรนด์หนังโป้เยอะคลิปโป้แน่นอนคุณเล่นเฟรนด์หนังโป้เยอะอ่ะนั่นแหละนั่นไงมันก็คือว่าจะทำอะไรกูจะทำอะไรกูอะไรอย่างนี้ลุงก็บอกเจตนาลมลุงก็บอกตอนที่เราเห็นนั่งเอกแวบแรกเนี่ยเรารู้สึกแค่ว่า
อ้าวเฮียแล้วโดนจับแล้วแทนโดนจับแทนเราคิดแค่นั้นนะใช่แต่เรายังไม่รู้อะไรเนี่ยแล้วมันก็เล่าตาลุงมันจะมีเขาเรียกบทพูดบทนึงอะไรว่าถ้าผู้ชายไม่นับถือพระเจ้าแล้วอะไรก็ทำได้อะไรประมาณนั้นแหละประมาณนั้นคนเราถ้ามนุษย์อะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าพระเจ้าไม่มีจริงทำอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างเปิดตู้เปิดตู้มาหยิบไอ้คล้ายๆจุ๊บน้ำมูกเด็กอะไม่เขาเรียกไอ้นี่มันเป็นเหมือนที่ใส่ไก่งวงของฝรั่งเขาเออมันจะเป็นเหมือนแบบอะไรไก่งวงเขาอะมันที่ดูดหรืออะไรของเขาอะเออมันจะใช้ดูดดูดดูดเอาไว้ว่าน้ำเบ้าดูดน้ำจำได้มันจะมีไอ้แดร์ล็อกก่อนหน้านี้มันใกล้ๆกันแดร์ล็อกก่อนหน้านี้บอกว่าไอ้ซินดี้อะมันทำให้ลูกของตายก็คือก็ต้องชดใช้โดยการมีลูกให้ผมตอนแรกพูดตอนนี้แหละเย็ดแน่แล้วชัวสักพักนะเหมือนมันเหมือนกับหนังเขารู้อะเขารู้ว่าเราจะคิดสักพักไอ้แก่นั้นขึงแต่ผมไม่ขืนใจซินดี้เขาหรอกนะผมไม่ขืนใจผมไม่มีอะไรกับซินดี้เขาหรอกของได้หรอกฝรั่งจะพูดมาว่ากูไม่ชอบการกลมคืนกูไม่ชอบการกลมคืนกลมคืนประมาณนั้นประมาณนั้นหยิบนี่ขึ้นมาคนรู้กันแล้วว่าจะทำเยี่ยอะไรหยิบนั่นตัดมีตัดเป็นหนังญี่ปุ่นเลยปุ๊บเห็นด้านข้างดูด้วยนึกภาพว่าพี่รู้เลยว่าตาล็อกไอ้นางล็อกกี้เนี่ยต้องขมิบตูดเป็นจังหวะล็อกกันไกลเย็นแล้วมันนึกภาพว่าล่องตูดนะมันจะแบบค่อยๆแบบมันน่าจะเสียวตูดอ่ะลองโค้งๆเลยเดี๋ยวมันไกลมันต้องขนาดนั้นเลยตอนนี้ไฟแล้วนะตอนนี้ไฟไฟแล้วตอนนี้ไฟแล้วตอนนี้ไฟแล้วลอยขึ้น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 ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ดิ้นอย่างเดียวบอกตรงๆกูเห็นหน้ามองนี่กูขยักขยงมากมันมีขนมันมีผมมันมีเหี้ยอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะถ้าสังเกตนะเนี่ยไม่ได้สังเกตมีผมมีเหี้ยอะไรอยู่ในนั้นด้วยน่าเกลียดมากคือคนตาบอดไม่เห็นแน่นอนตัวหยิบขึ้นมาย้อยยืดสโลให้นิดนึงเขาพยายามเน้นให้มันดูแบบขยักขยงอ่ะไปยืนร่างใหญ่ๆอยู่ข้างไอ้ไฟโยคะพยายามจะใส่แล้วลุงตั้งใจอ่ะเพิ่งตัดเสร็จผมไม่ข่มขืนอะไรเงี้ยผมเกลียดการข่มขืนอะไรอย่างงี้ตั้งใจมากดูตั้งใจมันก็ร้องดิ้นจะเสียบพระปั๊บพระเอกเกิดขึ้นมานะมาตีกันตีสักพักเราเซอร์ไพรส์ไงเราไม่รู้ไงว่าใครจะมาช่วยได้สักพักหนังมันก็เซอร์ไพรส์ด้วยการให้พระเอกขึ้นมาแล้วกันไกลแม่งปักตัวที่เอ็มมันนี่ใช่นี่กูเพิ่งรู้ว่าอ้าวมันนี่ตายสองรอบมันนี่ตายสองรอบมันนี่นี่รับค่าตัวเท่าไหร่เพราะว่านอกจากจะออกนิดเดียวแล้วยังตายสองรอบรับค่าตัวเท่าไหร่มันตายตั้งแต่รอบแรกแล้วเหี้ยคนเหี้ยตายไม่มาเมื่อกี้โดนจิ้มศพเฉยๆให้เขาช่วยผมค้อนค้อนทุบตีไปสองรอบมั้งมันค้อนแบบจำได้มันจะมีค้อนอันนึงแค่ค้อนปอนขนาดเล็กอ่ะไซส์นี้แต่มันก็ประมาณอย่างเงี้ยเจ็บอะเท่าแน่นอนอ่ะหูเนี่ยเท่าหัวเนี่ยทุ่งตีไปเยอะแล้วล็อกแล้วเอาไปล็อกไอ้แก่เอากุญแจมือมาล็อกล็อกไอ้แก่ไอ้ผู้หญิงหลุดได้ใส่ใหญ่เลยเงี้ยได้ทีไงหยิบนั่นมาหยิบนะอ๋อใช่หยิบไอ้ช็อตเนี่ยกูอ้าวในโรงผู้หญิงผู้ชายแม่งแบบโอ้โอ้ยแบบจุดแบบแล้วมันเห็นจั่งๆไงมึงทุกใส่ปากอ่ะทุกก็เลยมันมีไอ้อ้วนคนนั่นอยู่ริมๆแล้วไอ้ฉากเนี่ยพี่จำได้ได้ยินเสียงอ้วนโอ้คือทุกคนมันจะร้องไงแต่ว่าเสียงไอ้อ้วนคือทุกคนจะแบบโอ้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 กันแบบพร้อมกันรู้ภาพมั้ยมันจะระงมอ่ะแต่มีอ้วนโอ้ก็แต่กูแบบกูปิดปากแล้วกูว่าตอนยัดไปนี่คิดว่าลงมั่งเข้าคอไปสักประมาณเข้าคอไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วกูออกมาแล้วกูเห็นขนด้วยไงตอนแรกเข้าคอไปหลังอร่อยมั้ยล่ะลูกมึงอร่อยมั้ยล่ะมึงเองเลยให้จะถามนิดนึงคือลงไปเอาไปอุ่นด้วยเหรอลุงเอาไปมันคล้ายๆการเขาเรียกเก็บรักษาไงเออเก็บรักษาอสุจิไงอสุจิมึงปล่อยใส่มือปุ๊บแม่งออกมานอกมือไม่กี่นาทีมันก็ตายแล้วมึงเหรอมั้ยมึงต้องเก็บรักษาอย่างดีมันเป็นอารมณ์เดียวกับพวกธนาคารอสุจิไงที่โรงพยาบาลเขาทำอ่ะพี่มองว่าการที่เขาจั่วเป็นทหารแล้วมันมีโมเมนต์เนี้ยพี่ไม่รู้สึกเวอร์เกินไปนะไม่เวอร์ได้ก็ได้อยู่ต้องจำเป็นเป็นทหารก็ต้องบางทีแบบไปข่มขืนใครก็จะได้รู้คุณเลยนะจ๊ะนั่นแหละก็หลังจากนี้หลังจากนี้คือหลังจากที่มันเคาะแล้วปั๊บเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เลือกที่จะไปที่ประตูไขไปไขให้ได้จอกทางหน้าแล้วครับจอกทางหน้าไปไขเอากุญแจที่มีไปไขแต่มันเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไม่พระเอกโดนยิง
คราวนี้ตายจริงตายจริงแล้วเนี่ยเรื่องไม่สี่ฉากให้เป็นเหี้ยเลยไม่เห็นจะไงเขาเนี่ยว่าโดนยิงเต็มๆพระเอกก็งงกับตัวเองอยู่แล้วก็พิงคือกำลังจะไขปั๊บสักพักปุ้ง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 ตายแล้วรู้สึกแบบเสียดายเลยนะโอ้ยทำไมวะไอ้เหี้ยรอดมาตั้งนานมึงโชคดีนะจริงๆนะว่าไปอ่ะเรื่องเนี้ยไอ้ตัวพระเอกเนี่ยว่าไปมันทำดีสุดแล้วพยายามเป็นคนดีที่สุดแล้วเออแล้วรู้สึกเสียดายแล้วมึงดูนางเอกเหี้ยมากเลยจริงๆแล้วเป็นคนที่แม่งเห็นแก่ตัวมากกูสนแต่ลูกกูเอ้ยสนแต่น้องกูบ้านกูเจ้าของแม่มึงอะไรกูจะเอาตังค์บ้างกูจะทำอย่างนู้นบ้างกูจะทำอย่างนี้บ้างกูเด็กแก่ตัวเลยโคตรเหี้ยเลยเออนี่ได้บอกให้ฟังอีกมุมเฉยๆว่ามันเหี้ยนะอะไรเดี๋ยวขอนิดนึงตอนที่แทงอยากให้มีฉากมันมีแบบเอื้อมาคงหาหน้าดูตายแล้วขอแล้วอ๋อได้ยินเสียงอะไรลุกขึ้นมาแบบมองเอื้อค่อยตายไปมึงจำไม่ได้ตอนลูกกระสุนแม่งยังไม่ตายดีไงอาจจะแค่สลบไปน่าจะมีพอทวิตเหมือนเรื่องซอภาคแรกอะเยี่ยมยังไม่ตายยังไม่ตายเพิ่งตื่นขึ้นมาเธอเนิร์ด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 มาสาวนี่เลยนะไม่ตายเหมือนเรื่องซอเยี่ยมสุดท้ายแล้วไอ้เยี่ยมนี่คือแม่งตัวใหญ่สุดมันนี่พีคนะถ้าอย่างนั้นจริงอะไอ้โว้ยหน้ามันนี่อันนี้นางเอกนี่ออกไปวิ่งยาวเลยด่าด้วยด่าด้วยมึงกากอ่ะอยู่นอกบ้านทำอะไรไม่ได้ว้ายใช้ประตูเสร็จแล้วอ่ะแล้วนางเอกก็เปิดประตูแล้ววิ่งมันจะสโลว์แป๊บนึงแล้วมันก็วิ่งออกไปด่าหันมาด่าทำอะไรไม่ได้มึงอ่ะอยู่นอกบ้านแล้ววายโคตรเหี้ยเลยมึงโคตรเหี้ยเลยมึงหนีตั้งนานหัวมันยิงด่าเขาอีกไงวายไม่ได้นะคือพี่ชอบภาพไอ้แก่นั้นไอ้แก่นั้นไม่มีตอบโต้เลยยืนฟังอ่ะชอบแม่งลองไปเลยวิ่งวิ่งแล้วมันก็วิ่งก็ดิกูชอบอย่างนึงคือทั้งเรื่องอ่ะผมลืมสังเกตว่ามันกลางวันว่าทางนั้นมันไม่มีคนมันกลางวันอะไรอย่างนี้ออกมามันกลางวันกูโอ้โหแสบตาเลยว่ะเหี้ยอะไรประมาณนั้นมันออกมาวิ่งมันน่าจะเป็นอารมณ์ป้นกลางดึกถึงเช้าไงใช่มันถึงเช้าเลยไงมันก็ทั้งคืนมันล่ายากำลังไล่ล่ากันส่วนนางไอ้นี่วิ่งออกมาวิ่งหนีกูเห็นแล้วเหี้ยหมาวิ่งมาเนี่ยมึงมีการหันไปมองจะย่อเยอะหมาอีกอะข้ามรั้วได้ไหมหมาแบบข้ามไม่ได้เนี่ยหันไปมองมึงวิ่งดิเป็นกูมึงวิ่งยืนมองทำไมไปเกิดมันคานมาแล้วเผื่อมันกระโดดเป็นด้วยนี่กูเชี่ยทำได้หมดเลยนะเคยเห็นในคลิปไหมที่เป็นหมาที่เขาใช้กัดแข่งอะที่มันไต่รั้วเลยรั้วไต่ที่มันเป็นคิมที่มันหอบสองคนแบบล่อหมาสักพักหมามันไต่รั้วตึ้งเห็นไหมเห็นไหมหมาไต่รั้วแล้วตึ้งแล้วที่ผมก็ปิดเออกูดูเคยดูอยู่นางเอกก็เลยหนีจะกลับไปที่รถจะขับรถขับรถออกไปเงินตอนนั้นหมาตามมาแล้วกูเห็นแล้วกระเป๋าโดนไปกูเห็นแล้วกระเป๋ามันโดนหมาคาบกระเป๋าไปอันนี้มึงก็ปิดเข้าไปขังตัวเองอันนี้กูนึกถึงเรื่องครูโจเลยครูโจว่าเลือดกูโจเลยสัตว์เหลือที่นางเอกลูกแล้วหมามันจะมาเกาะที่หน้ากระจกนี่แหละเออเหมือนกูโจมากตอนนี้ความรู้สึกกูก็โดนขังตอนนั้นก็เหมือนกับคิดอยู่พักนึงหมามันจะเฝ้าอยู่ตอนนั้นกูเห็นแล้วหมามาเฝ้าอยู่ข้างหน้าคือยืนอยู่กระบอกรถเลยกูโจเลยตอนนี้กูบอกยังไงเหมือนกูโจเลยมึงจะทำไงวะตอนนี้รอใครมาช่วยไหมอะไรดีมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดแผนขึ้นมาคือแผนนี่พี่นิดเดียวว่าคือพี่เป็นคนที่คือไม่ได้รู้เรื่องหมาเยอะแต่ชอบหมาแหละแล้วพี่รู้ว่ามันเร็วมากล็อกไวเลอร์มันเร็วมากการที่มันจะแบบเป๊ะ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 ขนาดนั้นน่ะโอ้โหมันแบบมันเปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่เราจะทันล็อกไวเลอร์ล็อกไวเลอร์เวลามันวิ่งมามันอย่างนี้เลยสามารถลากเราแบบไม่แต่นี่อยู่ในรถแล้วอะประเด็นคือนางเอกมันโอเคไม่มีกุญแจกุญแจไม่มีโมโหโมโหแล้วก็ไปเปิดกระโปรงรถกูว่ามันจะทำอะไรกับมึงวะเปิดกระโปรงรถผูกกุญแจปั๊บเปิดไว้นะแล้วก็ดึงไว้เบาๆเปิดเบาะไว้ง้างไว้สักพักเห็นหมาพุ่งเข้ามาในรถปั๊บปิดปึ๊กวิ่งเดียวคือมันจังหวะวิ่งเดียวพี่เลยบอกว่ามันเร็วมากใช่ไหมอยู่ดีๆนั่งไอ้เก่งเหมือนเรียนนิสันเรื่องเดอะเกย์อะไรอยู่ดีๆก็เก่งขึ้นมาได้ยังไงสู้กับหมาแล้วอย่าลืมว่ามึงตกจากชั้น2มาแล้วคือมึงโดนไอ้แก่ต่อยมาแล้วถ้ามองทางด้านแอคชั่นมันก็ตื่นเต้นดีมันตื่นเต้นดีมันตื่นเต้นดีแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่ได้เหี้ยอะไรแต่แค่แบบรู้สึกสำหรับแบบจับผิดเฉยๆว่าแบบมันก็นิดนึงอ่ะนิดนึงอย่างนั้นเองสักพักก็ขังหมาไว้ได้ขังหมาได้เบาะหลังได้สักพักหมาขับรถออกไปเลยไม่ใช่มันจะพาว่ายืนรถขึ้นหันมองแล้วสักพักมองมาจากรถแล้วรถขึ้นด้วย
สุดท้ายเรื่องหมาคาบไอ้กุญแจมาด้วยหมาคายกุญแจออกมาใส่เย้สังเกตว่าหมามันแรงเยอะขนาดไหนขนาดนางเอกขี่บอกไว้อะหมามันยังแบบปลิ้นขึ้นมาปลิ้นอ่ะแต่พาเนี่ยปลิ้นหน่อยปลิ้นหน่อยปลิ้นหน่อยบอกปลิ้นบอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางก็โดนจับอยู่ดีมันจะมีซีนนึงอะที่มันออกมาจากรถแล้วแล้วมันปุ๊บขึ้นมาแล้วไอ้ตะแกอยู่ข้างหลังแล้วบูมบูมโอ้โหยิ่งเป็นคนน่ากลัวเลยเดินมาข้างหลังแบบร่างใหญ่ปุ้มตีอะไรตีหัวมั้ยเนี่ยตกขึ้นมันตกมันโดนหัวไอ้ตะกี้ได้ยินได้ยินหัวไม่เข้าแน่ๆเสียงตะกี้ตกปุ๊บไปมืดเลยนี่นี่ยังไม่ความจำเสื่อมอีกเหรอโดนต่อยโดนทั้งหน้ายุบหลังเสื่อมเย็ดแม่เชื่อพี่ดิจริงๆไม่น่าจะต่อยอย่างนั้นดูโหดไปน่าใช้วิธีการบีบหูแล้วหูอื้อสลบไม่อย่างงี้เล่นเหรอพี่ดูเล่นมันจะไกลแล้วยืนแล้วไงไม่ต้องเดินมาทำท่ามาตอนแรกที่ยังงัดปืนตอนไกลแล้วปึ๊บแล้วได้เสียงหัวดิ้นเลยดีหัวดิ้นหัวดิ้นเลยเนี่ยนึกว่าโดนต่อย KO ดีหัวดิ้นใช้พลังเดียวกับกุ้งมังกรที่ดีแป๊กแล้วแบบกุ้งอีกตัวนึงตายเพราะเสียงดังเชนี่รู้ป่ะกุ้งมังกรมันใช้วิธีฆ่าเหยื่อโดยการแตะแล้วอีกกุ้งตัวนึงจะแบบหูแตกหูแตกตายโอ้โหแสงมันคือเสียงมันเขาบอกเสียงดังมากแต่ว่ามันเป็นอยู่ใต้น้ำเนี่ยเสียงดังมากแต่มึงไม่ได้ยินเลยไหมไม่ได้ยินเหมือนกันที่กองเยี่ยนแล้วมึงไม่ได้ยินเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วก็นางเอกก็มานอนอันนี้โดนจับมากลับมาในบ้านเดิมลากกลับมาก็จะมีเหมือนกลับไปเหมือนฉากแรกลากกลางถนนเลยเยี่ยแม่งน่ากลัวมากลากมันลากหัวแทนมันลากยังไงมันลากมันมีพื้นรองบ้างไม่ว่าผมเลยลากกับเนี่ยมือเดียวเนี่ยลากเดินลากหัวนางเอกต้องมีปัญหาแล้วล่ะโดนต้องตบพี่ว่าปล่อยลากอย่างนี้อ๋อลากอะไรอย่างนี้ใช่ลากนี้นั่นแหละลากมาจับมาอยู่ในบ้านมานอนอยู่นางเอกก็อารมณ์มันจะเหมือนกับไอ้การ์ตูนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันนะอนิเมะเวลาแบบพระเอกสู้ไม่ได้แล้วโดนสักนี้สู้ไม่ได้นะมีความหวังว่าแบ็คความหลังขึ้นมาอะไรประมาณนั้นมันเต่าทองมาเกาะมีเต่าทองเต่าทองไม่รู้คิวอ่ะรู้คิวนะรู้คิวก็มารู้จังหวะไม่ต้องมาตรงไหนรู้เลยว่าเต่าทองนี่โดนทุบเลี้ยงมาโดยฝ่ายเทคนิคฝ่ายซีจีฝ่ายซีจีเป็นคนเข้าเต่าทองคนนี้มาจังหวะดีนะยากน้อยกำกับเต่าทองแล้วไม่ยากเลยยากไปครับไปที่มือครับผมซีจีเถอะไอ้เหี้ยมึงมีไรสาระเหลือเกินเอาสาระแล้วไปเต่าทองมันก็คือมันจะมีได้หรอกพูดอยู่นั่งเองประมาณว่าเห็นเต่าทองแล้วที่มันสักเนี่ยสักเต่าทองเพราะเห็นเต่าทองแล้วรู้สึกว่ามีหวังเสมอแบบเหมือนมีรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยเวลามีเต่าทองอะไรงี้พระเอกก็ไปพูดกันตอนแรกแล้วว่าถ้ากูย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วกูจะไม่สักเองอะไรประมาณนางเอกมันบอกเลยว่าไปแคลิฟอร์เนียปั๊บเติมสีเต่าทองให้เต็มแล้วไม่สักแล้วเสียงตอนคนที่สักคนที่สักทุกคนพูดแบบนี้สุดท้ายเต็มคอเต็มคอเยอะเดี๋ยวเต็มคอใช่ปุ๊ดิเป็นกูนะเว้ยมีเต่าทองแล้วกูสักเสือบ้างสักอะไรบ้างเผื่อมีเสือมาช่วยใช่เดี๋ยวไม่มีสักม้าบ้างมาเชื่อไหมเชื่อไหมว่ารอดจากไม่มีน้ำมันเชื่อไหมว่ารอดจากวันเนี้ยรีโมทช่วยให้รอดใช่เดี๋ยวมึงก็สักรีโมทนี้สักรีโมทไว้มึงยังไม่มีลูกน้องมึงเลยเดี๋ยวมึงก็สั่งลูกน้องที่ตรงนี้เดี๋ยวเต็มตัวเชื่อดิมันเป็นคำพูดของคนที่สักทุกคนเลยว่าเอ้ยอีกลูกเดียวพอแล้วไปบอกเมียไงอีกลูกเดียวพอแล้วชักมาพี่แจ๊ดไงพอแล้วแขนข้างนี้พอแล้วกูเห็นทุกวันเลยขึ้นถึงคอไม่พอแล้วข้างนี้ไงตรงนี้ยังเหลือสำหรับข้างนี้ข้างเดียวเลยนั่นแหละก็เห็นรีโมทเขานี่ก็กดวี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 ดมันจะมีหลายๆเรื่องที่ใช้วิธีแบบโอ้ใช้ขึ้นใช้เสียงดังๆเยอะๆมากวนคนตาบอดอะไรนี่มันมีหลายเรื่องอยู่เหมือนแดดดิวิวนี่เราดูมากี่ภาคมันก็อยู่มีอย่างเงี้ยเออมันจะมีอย่างเงี้ยเออใช้เสียงรบกวนเนี่ยนั่งไงตอนนี้โอ้โหตอนนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับถือไพ่เหนือกว่าแม่เหมือนนินจาแล้วคราวนี้วิ่งชิวเออโคตรเท่วิ่งตัดวิ่งตัดไปวิ่งตัดมาแม่เหมือนทุบๆตอนนี้นั่งเอกหาไม่เจอบ้างหานั่งเอกไม่เจอบ้างวิ่งตัดเหมือนพวกแบบตัวตุ๋ยมาท้ายเกมเออตัวตุ๋ยมาไล่พวกแบบเลือดกูเลือดน้อยหมดแล้วเนี่ยกำลังวิ่งหนีขอหนีเลยทึ่งเอาเหี้ยคือทริปโคลเย้สักพักก็ทึ่งสุดท้ายแล้วก็หล่นลงไปข้างล่างลงโดนไปเยอะนะหลายดอกเหมือนกันลงไปนอนปืนลั่นปุ๊บปืนลั่นปืนลั่นอ่ะเออปืนลั่นด้วยเออตอนตกไปปืนลั่นด้วยอ๋อตกลงไปตัวเองใช่ไหมเออลั่นปุ้งคิดว่าตายแล้วไงมันเลยคิดว่าตายเลือดนองอะไรมีเลือดมาเลยคิดว่าตายแล้วนางเอกก็เดินออกไปคราวนี้ไม่ย่อเย้ยเดินไปเลยเดินย่อเย้ยเพราะตำรวจมาแล้ว
จริงๆนะความรู้สึกผมอ่ะท้ายที่แบบว่าพอมาเห็นปุ๊บแล้วมันปิดมืดจริงๆจบเลยก็ได้ความรู้สึกกูนะต่อมาหน่อย3นาที3นาทีเรื่องเนื้อเรื่องมันไงนางเอกมาตัดมาคราวนี้มาอยู่ที่สถานบินไม่ใช่สนามบินสถานีรถไฟ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 กับน้องสาวมาแล้วกำลังจะไปแคลิฟอร์เนียกันคราวนี้ก็เลยเดินมาเดินมาแล้วก็มาเห็นข่าวมาเห็นข่าวว่าคนแก่ปกป้องตัวจากโจร2คนอะไรนี้มันก็ในข่าวก็จะประมาณว่าไม่มีการเอ่ยถึงนางเอกแล้วก็ไม่มีการเอ่ยถึงไอ้ซินดี้เพราะว่านั่นโดนฉาบปูนไปใช่โดนฉาบปูนนะซินดี้โดนฉาบปูนไปมันเลยเหมือนกับประมาณว่าอ๋อไอ้นี่ไอ้ตาแก่นี่ก็เหมือนกับไม่มีความผิดไม่มีความผิดอะไรก็เหมือนกับแค่ปกป้องตัวเองเฉยไอ้แก่ให้ความว่าส่วนของมันน่ะไม่มีอะไรถูกปล้นไปไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่มีอะไรหาเพราะมันตกลงกันแล้วมันคุยกันเรื่องเงินแล้วนะก่อนนั้นก็ได้ใช่มึงเอาเงินไปแต่อย่าบอกคนอื่นนะว่ามีนี่อยู่มีเด็กนี่อยู่มันพูดอยู่ตอนที่จะเอาน้ำเมายัดใส่นะมันพูดอยู่ว่าเนี่ยแหละพวกมึงจะเอาตังค์ไปก็ได้แต่มึงอย่าบอกเท่าๆกันแล้วเท่าเทียมกันละอะไรเงี้ยกันแล้วเป็นเท่าเทียมแต่สุดท้ายมันก็เอาคุณไม่ชอบชีวิตแต่สุดท้ายมันก็เอาซินดี้ไปฉาบปูนอยู่ดีท้ายก็คือตัวนางเอกก็แบบมาสีหน้าหรือประมาณว่าตกใจนิดนึงเออเวอร์เออตอนบีสองก็จะเกี่ยวกับไอ้ตะแก่เนี่ยไปแคลิฟอร์เนียนำมันภาคสองเขามีชุดลักว่าชุดแดงเลยเฮียแดร์เดวิลไอ้สัสตามไปแคลิฟอร์เนียกูจะลูกใส่ท้องมึงภาคสองไอ้ตะลุงนี่อาจจะพกไอ้หลอดเนี่ยไหลแล้วไล่ที่คนข้างบ้านไล่ที่คนข้างบ้านลูกมาให้กูกลางดึกกลางดึกไงสมมติเปิดผ้าปูที่นอนยัดคอยยัดประมาณมีอีกช่องหนึ่งเป็นวัสลีนจุ่มวัสลีนเย็ดปิบเย็ดวัสลีนก็อยากจะเตือนไปอีกบ้านนึงเย็ดใส่ทุกบ้านโหลูกกูทั้งหมู่บ้านเลยดกเลยลูกดกลูกดกอยากจะเตือนอยากจะเตือนไว้ระวังด้วยระวังคนตาบอดมายัดใส่จริงๆตอนกูเห็นมันย่อยๆนี่กูนึกถึงครีมพายมากใช่ไหมไปแบบโรยหน้าพายครีมหมดแล้วก็เป็นจุดจบของเรื่องสรุปเข้าไปกันเรียบร้อยแล้วก็ไปไงก็สุดท้ายก็ตอนจบก็คือเดินออกไปพี่ก็นึกว่ามันวนกลับนึกว่ามันแบบจะกลับไปจัดการต่อไม่ใช่ทุยมันจะกูตอนนี้ก็ได้ไอ้นี่มันยิ่งบ้าๆอยู่มันเห็นคือในสภาวะของนางเอกพี่มองว่านางเอกมันเห็นแก่ตัวซะขนาดนั้นน่ะได้ตังค์ก็ไปแล้วจบแล้วแล้วสุดท้ายมันเหมือนกับตาลุงก็ยังไม่พูดด้วยว่าเออมันยังมีคนนึงอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยจบไปข่าวให้การว่าโจร2คนไงใช่ตายผมเลยบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรในเรื่องว่าไปตอนสุดท้ายอ่ะไอ้หลังจากที่ปิดปุ๊บดำแล้วกลับมาที่ให้มันดูแฮปปี้เออมันเหมือนดูแฮปปี้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองมันจบปลายปิดอ่ะนึกออกมั้ยถูกมั้ยล่ะมันจบปลายปิดอ่ะเพราะถ้าจบตรงนั้นมันจบปลายเปิดเกินไปไงใช่แล้วพี่มองว่าเค้ากลัวที่แบบว่าเค้าอยากจะให้ฆาตกรดูแบบเอ้ยตายหว่าไม่ตายหว่าหรือเปล่าเออใช่ถ้าจบตรงนั้นมันอาจจะไม่นี่คือจบแบบที่ในโรงเนี่ยมันจบคือฆาตกรไม่ตายนั่งเองรอดมันก็ปาร์ตี้นั่นอีกจบถูกมั้ยล่ะเป็นไงพี่ท็อปมาให้คะแนนเออให้คะแนนหน่อยที่ระทึกมากตกใจสะดุ้งดูเทเลอร์ไปนิดเดียวก็รู้สึกระทึกชอบก็แทบจะแบบไปแรปอีกนาวได้เลยผมแรปอีกนาวโอ้โหอีกโซนเย้เตี้ยนสามกำลังมาอ่ะพูดที่อะไรกูว่านั่นแหละมึงโปรโมทให้เขาด้วยดีจริงๆแล้วทานใส่เทอมมาด้วยไม่มีชอบดีถูกใจสเปคเลยคนนี้ให้ 8.5 คะแนนโอ้พี่ทับล่ะเรื่องนี้ชอบหนาวยาวมากต้องรอด้วยชอบหลายอย่างคือเขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะวางหมากหลายๆอย่างดีสิ่งที่เขาเลือกออกมาใช้หลายๆอย่างไอเดียเรื่องอะไรเงี้ยเอ้ยมันเซอร์ไพรส์เราได้เป็นระยะเลยแล้วหนังมันโคตรกดดันเลยพี่ดูแล้วพี่มีหลายครั้งมากที่แบบเราไม่หายใจไงเออกั้นหายใจตามหยุดหายใจทุกครั้งที่มันแบบกูกั้นหายใจตามพยายามคิดในใจด้วยอย่างนี้มันจะได้ยินป่ะเออเหมือนกันนะที่พี่บอกเหมือนกันเหมือนกันได้ยินป่ะอย่างนี้มีลองเทสให้ลงได้แบบลองเทสดูคนข้างๆเป็นเหี้ยอะไรแล้วคนข้างๆพี่หลายๆครั้งเลยยิ่งไอ้แทงปากเนี่ยไอ้กวนมึงโอ้กูได้กินเลยกูนั่งไกลแต่พูดตั้งเยอะแสดงว่าเสียจริงหนังเรื่องนี้พี่ชอบมากพูดเลยเป็นหนังเทเลอร์ถ้าพูดถึงหนังเรื่องใหม่นะพูดถึงเทเลอร์ที่ดีในปีเนี้ยเออก็ถ้าแนะนำเรื่องนี้ถ้าแนะนำถ้าจะให้แนะนำใครแนะนำเรื่องนี้เลยเรื่องนี้พี่ขอให้ที่พักคุณมาสักครู่ครับครับผมเป็นรายการทีวี 9.5 ครับ 9.5 ชอบมากชอบมากชอบมาก 9.5 เลย 9.5 ชอบอารมณ์มันชอบมูดด้วยชอบมูดอย่างตอนที่นางเอกจบแล้วโอ้โหช็อตนั้นแบบมันต้องเป็นภาพในหัวจริงๆไงคือมันเป็นแค่การวางมุมอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันต้องเป็นแบบตอนที่แบบเออที่ปึ๊กโชว์ไปเสร็จปึ๊กโชว์ไปเสร็จปึ๊ก
แล้วมันดอลลี่เบาๆแล้วแสงมันแบบก็คือทุกอย่างมันชอบตอนนั้นมันจะฟ้าม่วงชอบชอบชอบมีลองเทคหัวด้วยลองเทคเออใช่มีลองเทคหัวด้วยลองเทคในบ้านน่ะในส่วนในส่วนของทีมผลิตมันเลยชอบไงเรื่องนี้จริงๆผมชอบกันความระทึกที่เขาแบบนำเสนอเนี่ยโหเขาวิธีเล่าเขามีกลิ่นอย่างเหมือนกันหลอกนิดนึงอะไรเงี้ยให้มึงเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวจิ้มคนนู้นนะจิ้มไอ้จิ้มมันนี่นะอะไรเงี้ยคือซัพพอร์ตด้วยอะไรด้วยผมจะชอบอะไรที่อย่างเงี้ยแล้วเป็นหนัง18บวกนะเรื่องนี้18บวกที่เฮ้ยตอนแรกผมดูแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะ18บวกยังไงวะอะไรนี่พอเข้าไปดูเออยัดแม่มันทำถึงว่ะมันมีสปูจับคนมาขังกักขังนะเอาลูกไปใส่ในท้องนะน้ำว่าวมาจิ้มนะอะไรเงี้ยกูชอบนี้มากถ้าดาร์กคือดาร์กแล้วสุดอย่างเงี้ยสนุกสัตว์อ่ะแล้วความตื่นเต้นความเล่าใจที่มันมีในเรื่องเนี่ยความกดดันด้วยนะสำคัญเลยความกดดันถ้าหนังเรื่องนี้ทำให้เราไม่กดดันอ่ะมันจะไม่รู้สึกเลยเลยมีอีกเรื่องนึงที่เทียบง่ายๆกันนะอีกเรื่องก็คือไอเทนโคฟิลเลนปีนี้อารมณ์คล้ายกันได้ว่าไหมอารมณ์คล้ายกันพี่ว่าพี่น่าชอบเรื่องนี้มากกว่าขอให้ได้9คะแนนแล้วกันเรื่องนี้หมดแล้วสำหรับอาทิตย์นี้เดี๋ยวลาต้องบีบต้องปรีดมีน้องถามว่าพี่ทำไมไม่รีวิวเรื่องนั้นต่ะพี่ทำไมไม่รีวิวเรื่องนี้ล่ะเฮ้ยพี่รีวิวเรื่องนี้สิพี่ทำไมรีวิวแต่หนังในกระแสล่ะทำไมพี่รีวิวแต่หนังนั่นล่ะเข้าเลยนะอยากไม่อยากรีวิวเหมือนกันนะอยากรีวิวเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่คือพอมีเวลาปุ๊บเราก็เนี่ยพอรวมตัวกันได้นะอะไรงี้เราก็รีบมารีวิวนี้เดี๋ยวกูยังต้องถ่ายทอยเทปนึงนึกออกมั้ยคือกะถ้าสมมุติอารมณ์แค่เรานั่งดูอ่ะมันได้ว่างเราก็เปิดดูได้แต่ว่าพอพูดว่าต้องรีวิวปั๊บเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายอย่างใช่มันต้องเตรียมหลายอย่างเรื่องเวลาที่ตรงกันด้วยกล้าพูดว่าของเรานานสุดจริงๆเนี่ยพอไปตัดเดิมมันนานกว่าที่ตัดที่เห็นนี่ถูกไหมก็นานสุดเรื่องที่จะพูดมันก็เยอะมันก็ต้องมีการเตรียมการนิดนึงว่าจะพูดอะไรบ้างมันต้องเรียบเรียงนิดนึงว่าเออเฮ้ยมันหนังเรื่องนี้เราควรพูดเรื่องประเด็นนี้ดีกว่ามีประชุมกันก่อนว่าเออหนังเรื่องนี้ควรต้องประชุมพูดเรื่องนี้ดีกว่าน่าจะดูดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเออยากนิดนึงใช้เวลานิดนึงใช่เออถ้าจะทำทั้งหมดอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงมีหนังสิบกว่าเรื่องเงี้ยรีวิวทุกเรื่องเลยนะโอ้อะไรเงี้ยไม่ต้องสมเหี้ยอะไรกันแล้วไม่ถ้าเกิดทำเป็นงานหลักได้อยู่ถ้าเป็นงานหลักก็ได้ใช่ถ้าเป็นงานหลักแบบทำอันนี้อย่างเดียวนะได้แต่ตอนนี้เราได้อยู่ตอนนี้เราก็ทำด้วยใจรักทำอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นใจรักด้วยเขาเรียกว่าเราปีกเวลามาให้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอะไรนี้นะก็เป็นเรื่องที่ดีๆสำหรับเราด้วยถ้าเกิดคนอื่นชอบก็ดีถือว่าดีอยากให้เราทำเยอะๆก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูเยอะๆยอดวิวเยอะๆเราก็จะได้ทำแต่นี้อย่างเดียวเลยก็ได้รู้สึกดีใจถ้าจะมีเยอะก็จะดีใจดีใจมากเลยใช่เทรนด์ทูปูซาน 38,000 แล้วฮะ38,000 บาทเอ้ย 8,000 วิวจริงมั้ยเนี่ยเช็ดแค่เช็ดไม่รู้เนี่ยถ้าเนี่ยจริงๆอ่ะแค่ 38,000 อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปแสนกว่าอะไรแบบเค้าเนี่ยทุกคลิปอะไรเงี้ย 30,000 40,000 อะไรเงี้ยกูก็อ๋อโอเคแล้วอะไรเงี้ยดีใจแล้วดีใจนะพี่ท็อปก็จะตัดเร็วขึ้นมากเลยพี่ก็บอกเฮ้ยมีคนอีก 38,000 คนรอดูกูอยู่อะไรเงี้ย2วันเสร็จอะไรเงี้ยบางทีคือพี่จะเป็นคนตัดเทปหลักแล้วบางทีช้าบ้างคือบางทีมันมีงานหลักบางช่วงงานหลักมันเยอะเราก็ต้องจัดเวลาให้บีนิดนึงแล้วต้องอย่างที่บอกคือมันเป็นแบบว่าเราทำด้วยใจรักด้วยหวังว่าสักวันมันจะกลายเป็นงานหลักได้ถ้าเป็นไปได้ครับจริงๆอยากจะพูดเรื่องหนังเยอะๆนะเรามีอะไรที่อยากพูดอีกเยอะเลยคือบางทีก็เห็นแต่หนังในกระแสเข้าใจเข้าใจว่าหนังนอกกระแสเราก็อยากรีวิวอยากพูดเหมือนกันดูบ่อยกว่าดูบ่อยกว่าหนังในกระแสหนังนอกกระแสบางทีคือหนังปีที่แล้วบ้างหนัง20ปี50ปีที่แล้วเราวัดจากเปอร์เซ็นต์ไงแต่พันกว่าคนนี้ก็เยอะแล้วน่ารักดีใจน่ารักนะก็หน้าเดิมๆกันแล้วก็เห็นพี่มองว่าพี่รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกอุ่นใจนะเพราะว่าแฟนใน Exim เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยมีแบบมาแล้วหายไปอ่ะถ้ามาคือมาเลยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยคนเนี้ยเพิ่งมาใหม่มาแล้วก็จะมาเลยก็จะมีพูดคุยกันถามตอบอะไรเงี้ยว่าไปคือช่องเราคนอ่ะทำไม่เยอะจริงนะแต่ว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นกล้าพูดได้ว่าเหนียวแน่นคนไม่เยอะแต่ว่าคนเขาดูทุกคนที่มันสับไครใช่ต้องขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมแค่ชอบก็ดีใจแล้ววันนี้ก็อาจจะจบไปในโน้ตที่ซึ้งๆหน่อยมันก็ให้ดูดีบ้างอะไรจบดูดีบ้างเดียวชอบนอนบีชอบมากเลย
มีหนังในนี้แนะนำอีกไหมเผื่อพี่จะไปหาดูอีกหนังเทเลอร์แบบอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมวันโลเคชั่นตึงเต้นเอาวันโลเคชั่นพานิกรูมก่อนพานิกรูมก่อนเออเรื่องคูโจก็ได้คูโจมึงอาจจะไม่ดูก็ได้มาคูโจเก่าหนังคูโจมาดูช่วงปี80หนังที่เป็นคิงอ่ะเคยเห็นว่าผู้จักหมาเซนเบอร์นาร์ดเบลือเคยเห็นโปสเตอร์อยู่ที่เป็นเซนเบอร์นาร์ดแล้วเลือดเลอะนั่นแหละเซนเบอร์นาร์ดมันหน้าอย่างนี้เลยในโปสเตอร์ใช่แต่หนังค่อนข้างเขาเรียกว่าปูเนื้อเรื่องเยอะกว่าตกลงมันมีหมามีปูด้วยมีแต่หมาอาจจะกินปูป่ะใช่ไหมเออนั่งแคะโอ้ยยิงเป็นปูนิ่มพี่ชอบมากยิงปูนิ่มปูลมก็ดีเฮ้ยปูลมไม่ดีปูลมตัวนิดเดียวมันกินไม่ได้ปูนิ่มถ้าทอดกระเทียมอร่อยผัดพริกไทยดำก็อร่อยเดี๋ยวมาลองพี่ยิมมีเดี๋ยวไปทำตรงครัวนึ่งเฉยๆเอาโรยเกลือพริกไทยนะขยำแล้วนึ่งเฉยๆจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแล้วพวกนี้มันยังหิวเลยจบเธอไอ้เนี่ยควรจะไปแล้วจบแบบหน้าตะกี้นะจบหน้าเนี่ยควรจะไปโอเคเจอกันครับเรื่องต่อไปเป็นอะไรเราจะมาให้คุณเจอกันชินก็ซิล่าไหมเออชินก็ซิล่าไม่รู้อะไรก่อนเดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วก็ชินก็ซิล่าครับเออไม่รู้อ่ะไปดูไปดูอะไรก่อนด้วยนั้นเลยโอเคครับไปเฮลโหล